بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติที่เคารพได้มีโอกาสกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งต้องชูกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะจริงๆแล้วที่นี่ก็คือบ้านผมนั่นแหละเพราะว่าเป็นคนละแวกนี้ย่านนี้แต่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาบ่อยครั้งนักตระเวนไปเหนือไปใต้ไปรอบทั่วเลยแต่ใกล้บ้านไม่ค่อยได้มาเพราะว่าที่นี่จัดบรรยายกันเป็นวันเสาร์และโดยปกติแล้วช่วงวันเสาร์มันจะเป็นงานของเขตกลุ่มองค์กรมัสยิดโรงเรียนสถาบันต่างๆนานๆครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสว่างในช่วงของวันเสาร์เนี่ยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บุรฮานก็บอกว่าอาจารย์แล้วก็เสาร์เดือนถัดไปว่างเสาร์ไหนบ้างก็ยังหาไม่เจอว่าจะเป็นเสาร์ไหนแต่อินชาอัลลอฮ์ถ้ามีจังหวะสะดวกว่างเมื่อไหร่ก็จะแวะมานะครับเพราะว่าในละแวกบ้านของตัวเองนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องบอกที่จะต้องสอนมากกว่าที่อื่นแต่แม้ว่าผมจะไม่ได้มาพี่น้องก็ได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาจากบรรดาครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆที่แวะเวียนมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ในละแวกนี้ก็คงจะมีความรู้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามีการเรียนการสอนกันอยู่เป็นประจำหัวข้อที่ตั้งไว้ให้เรื่องคำสั่งเสียของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงๆแล้วคำสั่งเสียพวกเราจะรู้จักและก็ใช้ด้วยภาษาอาหรับคำว่าวะซียะหรือชาวบ้านชาวช่องทั่วไปก็เรียกวะซียัตออกสำเนียงภาษาไทยเวลาที่คนแก่คนเฒ่าที่เขามองว่าตัวเองจะอยู่ในดุนยาอีกไม่นานแล้วก็จะเรียกลูกเรียกหลานมาวะซียัตมาสั่งว่าไอ้นั่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ไอ้นี่อย่างนั้นแต่นี้คำสั่งเสียของคนโดยทั่วไปเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะสั่งเรื่องทรัพย์สินใช่ไหมที่ตรงนั้นให้คนนี้ที่ตรงนี้ให้คนนั้นไอ้ทรัพย์สินมีอยู่ตรงนี้จะให้ใครอะไรยังไงใครจริงๆแล้วในศาสนาอิสลามของเราเนี่ยก็ยอมรับในเรื่องการสั่งเสียของคนที่ใกล้จะตายแต่มันมีกฎเกณฑ์มันมีเงื่อนไขว่าคำสั่งใดๆก็ตามที่ไปสั่งซ้อนทับกับคำสั่งของอัลลอฮ์คำสั่งนั้นถือเป็นโมฆะอย่างเช่นในเรื่องข้อบัญญัติของมรดกถามว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสั่งไว้หรือยังว่าคนที่มีสิทธิ์มีส่วนในกองมรดกน่ะคนไหนได้เท่าไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่สั่งไว้หรือยังสั่งไว้แล้วเมื่ออัลลอฮฺได้สั่งไว้แล้วก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่คนใกล้จะตายเนี่ยจะต้องไปสั่งทับซ้อนคำสั่งของอัลลอฮฺหรือสั่งให้มันแตกต่างไปจากที่อัลลอฮ์สั่งไว้เ
พราะฉะนั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกว่าลาวะซียะตะลิวาริซินไม่ถือว่าเป็นวะซียะตหรือวะซียะตนั้นโมฆะในกรณีที่สั่งให้กับคนที่มีสิทธิ์มีส่วนในกองมรดกอ้าวสมมุติดอฮันฮัจญีบุรฮานของเราเนี่ยมีเมียกี่คนบอกตามตรงอับหนึ่งคนนะณปัจจุบันมีหนึ่งเมื่อก่อนไม่รู้ก็พูดให้มันไม่ได้พูดนี่ยากจันกระเซาได้เอ้าถ้าฮัจญีบุรฮานเสียชีวิตเมียของฮะจีบุรฮานได้1ใน8เพราะอันเนื่องมาจากคนตายมีลูกมีทั้งลูกชายแล้วก็มีทั้งลูกสาวอ้าวลูกชายเอาไป2อ้าวลูกหญิงเอาไปคนละ1นี่คือข้อบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่สั่งไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นที่ฮะจีบุรฮานจะต้องสั่งเพื่อแก้ข้อบัญญัติของอัลเลาะห์เพราะงั้นคำสั่งที่สั่งให้กับคนที่มีสิทธิ์มีส่วนในกองมรดกที่อัลลอฮ์สั่งไว้แล้วนบีจึงบอกว่าลาวาซียะตะลิวาริซินไม่ซอวาซียะตอ้าวแล้วทำยังไงถึงจะซอล่ะถ้าจะซอก็ต้องสั่งให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์มีส่วนเช่นอัลยีบุรฮานบอกเออถ้ากูตายนะเอาตังส่วนหนึ่งเอาไปทำโรงเรียนเอาตังส่วนหนึ่งเอาไปทำสุราเออคำสั่งอย่างนี้เพราะอะไรเพราะโรงเรียนเพราะสุราไม่ใช่ทายาทของคนตายใช่ไหมแต่ก็มีเงื่อนไขอีกว่าที่สั่งไว้เนี่ยจะต้องไม่เกิน1ใน3ของทรัพย์ถ้าสั่งบอกว่าถ้ากูตายแล้วมึงเอาทรัพย์ของกูทั้งหมดไปทำสุราไม่ซอทำไมไม่ซอล่ะก็เพราะสั่งเกินอัตราที่ศาสนากำหนด1ใน3นี่มันเรื่องของเราเรื่องของอุซียะห์แต่ถามว่าแล้วตัวท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทรัพย์สินอะไรที่ท่านสั่งเสียให้แก่คนที่เป็นทายาทมั้ยนบีมีลูกมีหลานมั้ยมีนบีมีลูกมีหลานนบีมีครอบครัวแต่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยไม่ใช่คนมีฐานนะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตน่ะเสื้อเกราะของท่านยังถูกค้ำประกันอยู่ที่พวกยะฮูดเอ้ามั้ยไปเอาเข้าฟ่างเข้ามา30ซอแล้วก็เอาเสื้อเกราะของท่านเนี่ยเอาค้ำประกันไว้ก่อนตังยังไม่ได้จ่ายเขานั่นคือนบีของเราไม่ได้มีทรัพย์มหาศาลนะวันที่ท่านนบีเสียชีวิตท่านหญิงอาอิชารายงานว่าเสื้อเกราะของท่านนบีเนี่ยยังถูกค้ำประกันอยู่ที่พวกยะฮูดอ้าวแล้วนบีจะสั่งเสียอะไรล่ะคำสั่งเสียของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมเชื่อว่าคนที่ตั้งหัวข้อเนี่ยไม่ได้ให้เรามาพูดเรื่องมรดกที่เป็นทรัพย์สินของนบีแต่คำสั่งเสียที่มีต่ออุมมะห์ที่มีต่อประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีสั่งอะไรกับอุมมะห์ของท่านบ้างจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยรักนบีนะรักมั้ยเรารักนบีทั้งที่เราไม่เคยเห็นท่านนะและท่านนบีก็รักเราทั้งที่นบีก็ไม่เคยเห็นเราอ้าวแล้วมันเป็นยังไงกันล่ะใครก็ตามที่เป็นอุมมะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมายถึงคนที่ตอบรับคำเรียกร้องคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยที่เขามีคำปฏิญาณตนว่าอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ปฏิญาณตนว่าไม่มีอิลาห์ใดๆที่ควรแก่การสักการะนอกจากอัลลอฮ์และยืนยันปฏิญาณว่ามุฮัมมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์และก็น้อมนำเอาคำสั่งคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถือปฏิบัตินั่นแหละคืออุมมะห์ของท่านเพราะงั้นถามว่าแล้วพวกเราเนี่ยเป็นอุมมะห์ของท่านนบีไหมนบีไหนนบีมูฮัมมัดนะอย่าเป็นคนหลงยุคเพราะในแต่ละประชาชาติก่อนหน้านี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ส่งรอซูลมาแล้วก็มีคัมภีร์มีข้อบัญญัติเพราะงั้นอุมมะห์ของนบีมูซามีเตารอตแล้วก็
มีนบีมูซามาเรียกร้องเชิญชวนอุมมะของนบีอีซาก็มีอินญีลมีคัมภีร์อินญีลแล้วก็อัลลอฮ์ส่งนบีอีซามาเรียกร้องเชิญชวนในหมู่พวกนัสรอแล้วนบีมูฮัมมัดล่ะนบีมูฮัมมัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาสำหรับประชาชาติในยุคสุดท้ายโดยไม่จำกัดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์จะอยู่มุมไหนซีกไหนหลืบไหนของโลกก็ตามเพียงแต่จำแนกว่าเป็นผู้ที่น้อมรับคำสอนของท่านนบีหรือไม่คนอื่นที่จะไปกราบไปไหว้ไปบูชาไปสักการะอะไรต่ออะไรสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ทั้งที่เขาเป็นประชาชาติยุคสุดท้ายแต่ไม่ถูกนับว่าเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติที่ตอบรับคำสอนของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเองก็ถูกถามว่าแล้วท่านจะรู้ได้ยังไงนบีว่าใครเนี่ยเป็นอุมมะห์ของท่านอย่างเราเนี่ยนบีไม่เคยเห็นพวกเราแต่ถามว่าแล้วนบีจะรู้ไหมไปวันนู้นไปวันกิยามะห์นบีจะรู้ไหมว่าเราเป็นอุมมะห์ของท่านรู้เอารู้ได้ยังไงนบีบอกยุดอาวนะอุมมะตียามัลกิยามะฮ์อุมมะห์ของฉันประชาชาติของฉันจะถูกเรียกมาในวันกิยามะฮ์แน่เรียกมาในสภาพที่กุรอนมุฮัจญะลีนะในสภาพที่หน้าขาวแขนขาวเท้าขาวนบีใช้คำพูดกุรอนมุฮัจญะลีนะเป็นคำพูดที่ถูกเรียกมาม้าที่หน้ามันขาวข้อเท้ามันขาวเขาเรียกว่าม้าอะไรม้าหน้าแด่นใช่ไหมนบีบอกว่าถ้าพวกเจ้าเลี้ยงม้าแล้วม้าของพวกเจ้าเนี่ยหน้ามันขาวแล้วก็ข้อเท้ามันขาวแล้วมันก็ไปหลงอยู่ในฝูงม้าดำเจ้าจะรู้ไหมม้าตัวไหนเป็นของเจ้าบรรดาซอฮาบะห์ตอบรู้สินบีทำไมอ่ะก็เพราะม้าของเราเนี่ยหน้ามันขาวข้อเท้ามันขาวแต่ตัวอื่นมันสีดำหมดนบีบอกนั่นแหละไปวันนู้นไปวันกิยามะฮ์เนี่ยฉันจะรู้ว่าใครคืออุมมะห์ของฉันรู้ได้ยังไงรู้อันเนื่องมาจากมินอาซาริลวูดูร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดวันนี้เราอยู่ในดุนยาเราอาบน้ำละหมาดล้างหน้าล้างแขนล้างขาเห็นไหมแล้วมันก็แห้งมันก็อะไรมันหารอยไม่เจอแต่ไปวันกิยามะฮ์รอยของการอาบน้ำละหมาดมันจะปรากฏเป็นอะไรเป็นรัศมีเป็นความขาวตรงไหนที่โดนน้ำละหมาดขาวเพราะงั้นอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่ามัยยัสตะตีอ์มินกุมใครก็ตามในหมู่พวกเจ้าที่สามารถทำอะไรไอยะซีละในการที่จะทำให้มันเลยขึ้นมาเนี่ยข้อบัญญัติของศาสนาให้ล้างมือเวลาอำนาจละหมาดล้างมือถึงข้อศอกแต่อบูฮุไรเราะห์บอกใครสามารถที่จะทำให้มันเลยข้อศอกขึ้นมาฟัลยัฟอัลทำเถอะทำไมอ่ะเพราะไปวันนู้นวันกิยามะฮ์มันจะเป็นรัศมีนบีจะรู้ว่าใครคืออุมมะห์ของท่านใครอุมมะห์ของท่านจากร่องรอยจากรัศมีร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเพราะงั้นในวันนู้นนบีจะคอยพวกเราอยู่แล้วก็จะเรียกอุมมะห์ของฉันมาทางนี้อุมมะห์ของฉันมาทางนี้ทั้งที่นบีไม่เคยเจอเราแต่นบีจะรู้ว่าอ๋อนี่คืออุมมะห์ฉันนี่คืออุมมะห์ฉันนี่อุมมะห์ของฉันมาทางนี้แต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งที่เข้าไปหาท่านนบีเหมือนกันแต่เดินถอยหลังเข้าไปคนอื่นๆเขาเดินหน้าไปหานบีแต่คนกลุ่มนี้ถอยหลังไปหาท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถอยหลังเข้าไปแล้วก็จะถูกกันออกไปนบีก็บอกว่าอุมมะตีพวกเขาคืออุมมะห์ของฉันพวกเขาคือประชาชาติของฉันจะมีเสียงตอบแก่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มูฮัมมัดไม่ใช่พวกเขาไม่ใช่อุมมะห์ของเจ้าทำไมล่ะลาตัดรีมาซาอะฮดะซูบะดักเจ้าไม่รู้หรอกว่าในตอนที่เจ้าจากพวกเขาไปเนี่ยอยู่ในดุนยานี่ไม่ได้เจอกันไม่ได้อยู่ตอนที่เจ้าจากไปเนี่ยคนพวกนี้ได้ทำอุตริอะไรในศาสนาไว้บ้างเพราะฉะนั้นแม้ว่า
จะอาบน้ำละหมาดมีร่องรอยมีรัศมีแล้วก็ตามแต่ถ้าไม่น้อมนำคำสอนของท่านนบีมาปฏิบัติหรือไปปฏิบัติในสิ่งอื่นที่ท่านนบีไม่ได้บอกไม่ได้สอนไม่ได้แนะนำไว้เห็นว่าดีไปเอามาทำแม้ว่าจะมีร่องรอยของการอาบละหมาดไปวันนู้นจะถูกกันไม่ให้เข้าไปหาท่านนบีไม่ได้รับชะฟาอะห์เนี่ยชะฟาอะห์อะไรในวันนู้นดื่มน้ำที่บ่อน้ำอัลเกาซัตแล้วมันก็จะดับกระหายเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรานี่ที่เป็นอุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงต่างจากคนอื่นตรงไหนอะตรงที่เราน้อมนำเอาคำสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติทั้งในเรื่องของความเชื่อทั้งในเรื่องของอิบาดะห์จะทำอิบาดะห์อย่างไงอะไรอย่างไงก็ไม่ใช่คิดเองนึกเองนู่นไปดูว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนอย่างไรได้แนะนำอย่างไรเพราะคำสอนของท่านนบีไม่ได้ตายไม่ได้หายตัวท่านนบีน่ะตายจากไปแล้ว 1,400 กว่าปีตัวท่านน่ะจากตัวท่านน่ะไปแต่คำสอนของท่านนบีไปไหมหายไหมไม่หายยังคงอยู่ทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาฟังว่าคำสอนของท่านนบีที่เป็นคำสั่งเสียของท่านกับอุมมะห์ของท่านเรารู้แล้วนะอุมมะห์ยังไงคำสั่งเสียของท่านนบีที่สั่งแก่อุมมะห์ของท่านนบีสั่งเรื่องอะไรบ้างมันมีถ้อยคำที่โกหกมดเท็จเยอะแยะนบีสั่งอย่างนั้นนบีสั่งอย่างนี้นบีว่างั้นนบีว่างี้เพราะการแอบอ้างว่านบีพูดเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าอ้างว่าชาวบ้านพูดเพราะชาวบ้านพูดมันก็คือคำของคนโดยเฉพาะอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นคำคนจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้คำคนแต่คำของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อรู้ว่านบีพูดจริงๆหน้าที่ของอุมมะห์ก็จะต้องน้อมนำน้อมรับเอามาสู่ความเชื่อความเข้าใจเอามาสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงมีการแอบอ้างว่านบีพูดอ้างว่านบีสั่งนี่บรรดานักหะดีษเขาก็ไปตรวจสอบจริงไหมเพราะคำสอนของท่านนบีน่ะ 1,400 กว่าปีณวันนี้ยังสอบได้เพราะอะไรเพราะมันถูกรายงานมาจากคนหนึ่งสู่คนหนึ่งคนหนึ่งสู่คนหนึ่งคนหนึ่งไงมันมีสายรายงานมันไม่ใช่นิทานที่หารายงานไม่ได้นบีพูดจริงเปล่าไม่รู้นบีบอกจริงเปล่าไม่รู้ไม่ใช่คำพูดของนบีจะต้องมีต้นเรื่องและสามารถที่จะสืบได้ใครเป็นคนพูดสายรายงานเป็นยังไงผู้รายงานเป็นยังไงนบีพูดจริงไหมเพราะงั้นในคำสอนของท่านนบีจึงถูกคัดกรองไม่ใช่กรองเพราะไม่เชื่อใจนบีนะที่กรองเพราะคนที่อ้างว่านบีพูดเนี่ยเชื่อได้ไหมตรวจสอบตัวผู้รายงานตรวจสอบสายรายงานตรวจสอบเนื้อหาคำรายงานเพื่อที่จะให้ยืนยันว่านบีพูดจริงหรือเปล่าเพราะงั้นเกี่ยวกับเรื่องคำสั่งเสียของนบีเนี่ยมีคำอ้างเยอะอ้าวเช่นใครอ้างบ้างล่ะเช่นกลุ่มชีอะห์พี่น้องรู้จักคนกลุ่มนี้ไหมกลุ่มชีอะห์กลุ่มชีอะห์มันก็แตกเป็นอีกหลายขั้วแต่ที่มันปรากฏอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มชีอะห์อิมามียะห์อิสนาอัชอะรียะห์กลุ่มชีอะห์อิมาม12หรือ12อิมามที่เขาเชื่อนะอาลีฮะซันฮุเซนไล่เรื่อยมา1 2 3 4 5 6 7 8 12อิมามที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยนะพอได้เวลาวันอาชูรอทีนึงก็นี่เอามีดมาเฉาะหัวกบาลให้เลือดมันโซมอ่ะนะเอาโซ่มาฟาดหลังปากตะโกนร้อง
ยาฮูเซเขาบอกว่าเขาคืออิสลามและอิสลามอย่างของเขาเนี่ยเป็นอิสลามที่ใกล้ชิดกับคำสอนของนบีที่สุดทำไมอ่ะเพราะอิสลามของเขาไม่ได้เอาจากคนอื่นใครล่ะคนอื่นเขาบอกอย่างอบูฮุไรรอห์กับคนอื่นเห็นไหมเอาหรืออย่างอบูมูซาอัลอัชชารีซอฮาบะห์ของนบีก็คนอื่นแต่ของเขานี่เอาจากอาลีอาลีเป็นใครไม่ใช่คนอื่นกับนบีอาลีก็คือลูกพี่ลูกน้องกับนบีและอาลีก็คือลูกเขยของนบีเพราะงั้นเขาบอกว่าอย่างของเขานี่เอาจากญาติใกล้ชิดสนิทกับท่านนบีเขาไม่ได้เอาจากคนอื่นเพราะฉะนั้นกลุ่มชีอะห์อ้างว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียใครอ่ะสั่งเสียให้ท่านอาลีทำหน้าที่สืบต่อจากท่านนี่ชีอะห์อ้างเนาะชีอะห์อ้างเพราะงั้นอาลีคือวะซีอาลีคือผู้ที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียไว้เพราะงั้นพอนบีตายคำสั่งเสียของท่านนบีก็จะต้องถูกปฏิบัติแปลว่าพอนบีตายอาลีก็ตกเป็นคอลีฟะห์แต่ปรากฏข้อเท็จจริงอาลีตายนบีตายใครเป็นคอลีฟะห์อบูบักรเพราะงั้นพวกนี้ละเมิดคำสั่งเสียนบีเอ้าพออบูบักรตายเอาอาลีก็พลาดอีกอุมัรขึ้นมาเป็นคอลีฟะห์ที่2พออุมัรตายอุสมานขึ้นเป็นคอลีฟะห์ที่3เพราะงั้นคนพวกนี้อ้างว่าอบูบักรก็ดีอุมัรก็ดีอุสมานก็ดีคนพวกนี้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะนบีสั่งให้อาลีเป็นผู้สืบต่ออาลีคือวะซีคือผู้ได้รับการสั่งเสียจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงหรือเปล่าจริงไหมนี่ถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนี่เราก็เฮ้ยเฮ้ยสาจะใช่ของมันวะเฮ้ยสาจะใช่ไปดูเริ่มแรกจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีให้แก่นบีแล้วก็บอกให้นบีเริ่มต้นประกาศอิสลามอัลลอฮฺสั่งว่าไงเพราะเริ่มแรกๆเนี่ยมายิบรีลมาหานบีแล้วก็มาบอกกับท่านนบียังไม่ได้มีคำสั่งให้ประกาศมาสื่อกับท่านนบีก่อนวะฮีกับท่านนบีก่อนยังไม่ได้มีคำสั่งให้ประกาศพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีสั่งให้ท่านนบีประกาศอิสลามวะอันซิรอาชีรอตะกัลอักรบีนอัลลอฮ์บอกและเจ้าจงตักเตือนวงศาคณาญาติที่ใกล้ชิดก่อนให้นบีตักเตือนเริ่มต้นของการประกาศอิสลามเผยแพร่อิสลามเริ่มต้นจากคนใกล้ชิดอาชีรอตะกัลอักรบีนคนใกล้ชิดวงศาคณาญาติของเจ้าก่อนใช่ไหมอ้าวแล้วนบีทำไงนบีก็ขึ้นไปที่เนินเขาซอฟาถ้าคนไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์แล้วก็เดินซะแอนะซะแอจากซอฟาไปมะรวะนบีขึ้นไปที่เนินเขาซอฟาแล้วนบีก็เรียกวงศาคณาญาติที่มีความเกี่ยวดองกับท่านนะยาบานีอับดุลมุตตาลิบยาบานีมุรรอยาบานีนบีเรียกมาแต่ละตระกูลที่เกี่ยวข้องเป็นวงศาคณาญาติแก่ท่านพอบรรดาผู้คนมารวมตัวกันดีแล้วนบีทำไงนบีสอนอะไรเราเคยฟังเรื่องราวตรงนี้ไหมเริ่มต้นที่นบีสอนบอกกับบรรดาญาติพี่น้องของท่านเริ่มต้นสอนอะไรเริ่มต้นเตือนให้บรรดาผู้คนได้ละทิ้งออกห่างจากสิ่งที่เคารพสักการะที่ไม่ใช่อีลาไม่ใช่อีลา
แม้กระทั่งลูกสาวคนเล็กของท่านที่ชื่อฟาติมานบีก็เตือนบอกต่อหน้าบรรดาญาติพี่น้องบอกฟาติมาเอ๋ยถ้าเจ้าอยากได้อะไรนี่นะเจ้าขอพ่อถ้าพ่อให้ได้พ่อให้แต่พ่อไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองลูกนี่ให้พ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์เพราะงั้นฟาติมาเอ๋ยอังคิรีอัมฟูซากิมินัลลอฮ์เธอจงเอาตัวของเธอเนี่ยให้ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์นะนั่นนบีบอกกับลูกสาวต่อหน้าญาติพี่น้องเพราะงั้นอ้าวพี่น้องลองฟังสิเริ่มแรกในการประกาศอิสลามของท่านนบีท่านนบีประกาศอะไรสอนอะไรสอนอะไรสอนให้คนออกห่างจากสิ่งที่เป็นอีลาห์จอมปลอมที่ไม่ใช่แล้วที่เคารพกราบไหว้บูชาเพราะมักกะในตอนนั้นนี่มีเจ้าเยอะแต่ละคนต่างก็เชื่อก็กราบก็ไหว้ก็บูชาสอนให้คนปฏิเสธแล้วให้สักการะต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนี่คือสาระหัวใจหลักของการประกาศอิสลามแต่มันกลับมีเรื่องโกหกจากกลุ่มชีอะห์บอกนบีเรียกญาติพี่น้องมารวมตัวกันดีแล้วนบีก็ถามใครจะเป็นวาซีของฉันบ้างในขณะที่นบียังไม่ได้ประกาศอิสลามเลยนะพอเริ่มต้นมาตั้งผู้สืบแทนแล้วตั้งวาซีแล้วเหรอฮะเรื่องเท็จกลุ่มชีอะห์นี่กุหะดีษเท็จบอกว่าเริ่มต้นที่นบีเรียกบรรดาญาติพี่น้องมารวมตัวแล้วนบีก็ถามใครจะเป็นวาซีของฉันนิ่งเงียบกันหมดเลยไม่มีใครตอบมีอาลีคนเดียวที่บอกฉันนบีมุฮัมมัดฉันมุฮัมมัดฉันจะเป็นวาซีของท่านเอาดูสิตำราทั่วโลกนี่ตรงกันว่าเริ่มในขณะที่นบีประกาศอิสลามเนี่ยอาลีเป็นเด็กนบีประกาศตั้งเด็กให้เป็นตัวแทนสืบต่อแต่ในขณะที่ยังไม่ได้เริ่มต้นประกาศสาระหลักของอิสลามเลยเนี่ยดูความมดเท็จนะความมดเท็จของกลุ่มชีอะห์เพราะงั้นบรรดานักฮะดีษเขาสอบไหมการอ้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยละอ้างไปอ้างไปอ้างไปแม้ว่าจะแต่งสายรายงานขึ้นมาเอาชื่อของผู้รายงานเข้ามาใส่ปแล้วก็อ้างว่านบีพูดเรื่องราวเหตุการณ์อย่างนี้ถามว่านักฮะดีษเขาตรวจได้ไหมเขาตรวจได้เขาสอบได้เพราะอะไรเพราะถ้าเป็นหะดีษจริงๆมันต้องมีต้นเรื่องและสามารถสืบเสาะได้แต่ปรากฏว่าไอ้เรื่องที่ชีอะห์ว่ามานี่ลาอัสลาลาหูมันหาที่มาที่ไปไม่ได้มันเป็นเรื่องเท็จมันเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องโกหกแล้วถามว่าเอาแล้วจริงไหมจริงไหมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งเสียให้อาลีอิบนุอบีฏอลิบเป็นผู้ทำหน้าที่สืบต่อจากท่านท่านนบีตายแล้วนะอาลีต้องเป็นคอลีฟะห์เลยจริงไหมถามว่าแล้วจริงไม่จริงนี่ใครจะบอกปัญหาก็คือตัวท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบเองน่ะเชื่ออย่างนั้นไหมไม่ต้องไปถามคนอื่นถ้านบีสั่งให้อาลีเป็นคอลีฟะต่อจากท่านจริงๆอ่ะถามว่าตัวอาลีเนี่ยเชื่ออย่างนั้นไหมฮะไม่ทำไมอ่ะเพราะถ้าอาลีเชื่ออย่างนั้นจริงๆอาลีต้องน้อมนำคำสอนของท่านนบีมาปฏิบัติแม้ว่าจะต้องถวายชีวิตก็ตามใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่อ้าวแล้วอาลีไม่ได้เชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าเลยท่านอาลีอิบเนอบีตอเลบกับพูดว่าใครก็ตามที่จะดำรงตำแหน่งเป็นคอลีฟะสืบต่อจากนบีเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้ชาวบ้านชาวช่องภาษาผมมักจะใช้คำว่าไอ้โลไอ้ควัดนะมันไม่ใช่ไอ้โลไอ้ควัดมาเลือกจะเอาใครเนี่ยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าลุงตู่ก็ประกาศเลือกตั้งนะเอาไปเลือกกันดิจะเอาใครแล้วจะเอาใครเป็นนายกแล้วจะเอาใครเป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์สืบต่อจากนบีมันไม่ใช่เรื่องของใครที่จะมาเลือกแ
อินนามัชชูรอลิลมุฮาจิรีนวันอันซอรแต่ขึ้นอยู่กับที่ประชุมของชาวมุฮาจิรีและอันซอรว่าเห็นควรใครเหมาะที่จะดำรงตำแหน่งคอลีฟะเพราะงั้นท่านอาลีเองไม่ได้บอกว่าเอ้ยตำแหน่งคอลีฟะถูกแต่งตั้งไว้แล้วถูกสั่งเสียไว้แล้วเปล่าเพราะงั้นชีอะห์โกหกต่อในอัลกุรอานหรือในหะดีษเกือบจะทั้งหมดนั่นแหละชีอะห์จะแปรสภาพจะแปรสภาพให้เป็นเรื่องของการแต่งตั้งให้เป็นเรื่องของอะไรต่ออะไรแม้กระทั่งในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่67ชีอะห์บอกนี่อายะห์นี้อัลเลาะห์ประกาศตั้งตกลงความมั่วของชีอะห์เนี่ยนะไปหาอัลกุรอานอายะห์นั้นไปหากุรอานอายะห์นี้ไปหาหะดีษบทนั้นไปหาหะดีษบทนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคำของอัลเลาะห์ตั้งเป็นคำของนบีตั้งแค่คำสั่งเดียวพอยังพอแล้วเอ้าแต่ทำไมมันไม่พอล่ะก็เพราะมันใช้วิธีมั่วอ่ะมั่วอันนี้ไม่ได้ไปมั่วอันนั้นมั่วอันนั้นไม่ได้ไปมั่วอันนี้มั่วเนี่ยเหมือนอย่างมันมั่วเนี่ยนบีประกาศตั้งวะซีตะกัดเริ่มต้นมั่วใช่ไหมหรือนี่ไปมั่วกุรอานซูเราะห์อัลมาอิดะห์อายะห์ที่67บอกว่ายังไงบอกนี่แหละคือคำที่อัลลอฮ์ประกาศตั้งอาลีอิบนีอบีตอลิบให้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์ต่อจากนบีและอัลลอฮ์ใช้ให้นบีประกาศตั้งจากข้อความของอายะห์นี้อัลลอฮ์ให้ใช้ให้นบีประกาศตั้งอาลีด้วยข้อความของอายะห์นี้อย่าไปดูความมั่วของมันหน่อยอัลลอฮ์ว่าไงในอายะห์นี้อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัรรอซูลโอ้รอซูลเอ๋ยบัลลิกมาอุนซิละอิลัยกะมิรร็อบบิกะเจ้าจงบัลลิกบัลลิกแปลว่าอะไรเผยแผ่บอกต่อมุฮัมมัดเจ้าจงบัลลิกเจ้าจงเผยแผ่บอกต่อตับลีกอะตับลีกอายะนี้เขาเรียกว่าอายะตุตับลีกอายะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่บอกต่อรู้จักตับลีกไหมที่พวกเรามาเรียกกลุ่มยะมาอะห์ตับลีกอะยะมาอะห์ที่เขาทำอะไรที่เขาเผยแพร่บอกต่ออายานี้ถูกเรียกว่าอายะตุตับลีกเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งให้นบีตับลีกนี่อย่าไปแปลความนะว่าให้นบีออก3เดือน7เดือนอะไรอย่างไรอย่าทะลึ่งนะอย่าทะลึ่งอัลลอฮ์ว่าไงยาอัยยูฮัรรอซูลโอรอซูลเอ๋ยบัลลิกเจ้าจงเผยแพร่เจ้าจงบอกต่อมาอุนซิละอิลัยกะมิรร็อบบิกะสิ่งใดก็ตามมาแปลว่าอะไรมีมอะอะลิฟมาสิ่งใดก็ตามคำนี้ไม่ได้จำกัดไม่ได้เจาะจงนะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แปลว่าสิ่งใดๆอุนซิละอิลัยกะที่ถูกวะฮีลงมายังเจ้าแปลว่าอัลลอฮ์วะฮีเรื่องใดๆมานะมุฮัมมัดบัลลิกบอกประกาศให้หมดอัลลอฮ์สั่งให้นบีประกาศให้ครบถ้วนฟะอิลลัมตัฟอัลแต่ถ้าหากเจ้าไม่ประกาศเจ้าไม่เผยแพร่เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามฟะมาบัลลักตะริซาลาตะฮูเท่ากับเจ้าไม่ได้ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยแปลว่าถ้านบีเก็บไว้เรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวที่เรื่องนั้นเป็นอิสลามถือว่าการทำงานของท่านนบีไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับนบีไม่ได้ทำหน้าที่ประกาศสารใดๆของอัลลอฮ์เลยวัลลอฮุยะอซีมุกะมินันนาสอัลลอฮ์บอกกับนบีต่อและอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากภัยอันตรายของบรรดาผู้คนก่อนที่อายะห์นี้จะลงมาอายะห์นี้เนี่ยเป็นอายะห์มะดะนียะห์อะไรล่ะอายะห์มะดะนียะห์
หมายถึงอายะที่ลงมาหลังจากที่นบีอพยพแล้วคือข้อความใดๆก็ตามในอัลกุรอานที่ถูกประทานก่อนอพยพเขาเรียกมักกิยะแต่อายะใดก็ตามที่ถูกประทานลงมาหลังจากอพยพเขาเรียกมาดานียะแล้วอายะที่อ่านให้ฟังเนี่ยเป็นมาดานียะประทานหลังอพยพแล้วก็ประทานที่นครมะดีนะห์ด้วยยังไงอ่ะตอนที่นบีอยู่มักกะห์นบีถูกปองร้ายใช่ไม่ใช่นั่งกันนิ่งเลยนะไม่โต้ตอบไม่หือไม่อือต้องใช้ภาษาวัยรุ่นไหมใช่ไม่ใช่ตอนนบีอยู่มักกะห์นบีถูกปองร้ายจะถามว่าแล้วนบีมาที่นครยะสริบหรือนครมะดีนะห์นบีปลอดภัยหรือยังยังภาษาบ้านเราว่าหนีเสือปะเฮียมั้งทำไมอ่ะเพราะไอ้นั่นมันศัตรูนอกศาสนาชัดเจนแต่พอมาที่นครมะดีนะห์มันมีคนที่แฝงตัวมาเป็นมุสลิมและจ้องทำร้ายนบีโอ้โหมันอยู่รอบข้างนบีนี่แหละเพราะงั้นซอฮาบะเนี่ยให้ความคุ้มครองต่อนบีจัดเดินยามทั้งกลางวันและกลางคืนขนาดมาอยู่ที่นครมะดีนะห์แล้วนะยังจัดเดินยามเพื่อปกป้องนบีกลัวนบีจะถูกลอบทำร้ายแต่พออายะนี้ถูกประทานลงมานี่อัลลอฮ์บอกวัลลอฮุยะอซีมุกะมินันนาสอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนนบีชะโงกหน้าออกมาถามว่าใครอ่ะใครเดินยามอยู่ใครมีเสียงตอบว่าอะนะฉันใครอับบาสเป็นใครอับบาสสักเป็นลุงของท่านนบีเดินยามอยู่นบีก็บอกสั่งเลิกเวรยามทั้งหมดนบีบอกไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาเดินยามกันแล้วกลับเลิกได้เลยทำไมเอาล้อลงวาฮีมาบอกกับฉันแล้ววัลลอฮุยะซีมุกะมินันนาสเอาล้อจะปกป้องคุ้มครองเจ้าให้พ้นจากอันตรายของบรรดาผู้คนอายะเนี่ยกลุ่มชีอะห์เอาไปเป็นหลักฐานว่านี่คือคำสั่งของอัลลอฮ์สั่งแก่ใครสั่งแก่นบีมุฮัมมัดให้ประกาศอะไรประกาศแต่งตั้งอาลีให้เป็นคอลีฟะห์สืบต่อจากนบีอ้าวโอ้เฮ้จริงเหรอจริงไหมเราถามวันไหนวะข้อความตรงไหนเนี่ยที่เป็นคำประกาศให้ใช้ให้นบีประกาศแต่งตั้งอาลีเป็นคอลีฟะห์ข้อความตรงไหนมีไหมปรากฏในอายะห์ไหมมีไหมพวกเราว่ามีไหมฟังไปเมื่อกี้มีไหมเจอยังมีไหมไม่มีแต่ชีอะห์บอกมีอ้าวทำไมวะเฮ้ยอ่านต่ออ่านน่ะเราว่าไม่มีแต่มันว่ามีเอ้ามียังไงอ่ะไหนลองชี้ให้ดูสิมีข้อความตรงไหนอ่ะเขาบอกนี่แหละนี่แหละนี่แหละบัลลิกมามุฮัมมัดจงเผยแพร่ไปจงประกาศไปมาเมื่อกี้มีอาลิฟมาเราแปลว่าอะไรสิ่งใดๆที่ถูกประทานลงมาแต่ชีอะห์บอกมีอาลิฟมาตรงนี้คือตำแหน่งอาลีเพราะงั้นชีอะห์บอกโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยเจ้าจงประกาศตำแหน่งอาลีสืบต่อจากเจ้าที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าเอาเลยมันไปได้ยังไงอ่ะไปได้เพราะมั่วไปได้หมดเลยมีมอาลิบมามจะตีแปรจะตีความไปทางไหนแปรสภาพไปทางไหนถ้าเอาอารมณ์มาตั้งไปได้หมดถามว่าอาลีเคยอ่านอายะนี้ไหมอาลีได้ยินอายะนี้ไหมได้ยินไหมท่านอาลีอิบเนียบีตอเลบได้ยินไหมเอ้าแล้วทำไมอาลีถึงไม่เข้าใจอย่างพวกชีอะห์ล่ะ
ปลว่าท่านอาลีเนี่ยบริสุทธิ์พี่น้องอย่าไปตำหนิท่านอาลีอิบเนอบีตอเลบนะลูกพี่ลูกน้องกับนบีแล้วก็เป็นลูกเขยกับนบีอย่าไปตำหนิอาลีอิบเนอบีตอเลบนะเพราะอาลีไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสกปรกของคนพวกนี้แต่คนพวกนี้เอาท่านอาลีมาอ้างเอาท่านอาลีมาอ้างอาลีอาลีไม่รู้เรื่องเอาฮุเซนเอาฮัสซันเอาฮัสซันเอาฮุเซนเอาลูกของอาลีทั้งพี่ทั้งน้องฮัสซันกับฮุเซนเอามาอ้างแต่ท่านฮัสซันท่านฮุเซนก็ไม่ได้สกปรกเหมือนอย่างพวกนี้นะไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆแต่อายะที่อ่านให้ฟังเนี่ยเป็นอะกีดะห์ที่เราจะต้องยืนยันว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศอิสลามครบถ้วนครบเบี้ยงครบเบี้ยงครบนี่เนี่ยคืออายะที่เป็นข้อความยืนยันที่อัลเลาะห์สั่งให้นบีประกาศให้หมดสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกประทานลงมาประกาศให้หมดจนกระทั่งท่านหญิงอาอิชะห์บอกว่าใครที่บอกว่ามูฮัมมัดประกาศอิสลามไม่ครบใครที่บอกว่านบีประกาศอิสลามไม่ครบคนนั้นโกหกเพราะอัลลอฮ์ลงกุรอานมาสั่งให้นบีประกาศให้หมดสิ่งใดๆก็ตามที่ถูกประทานประกาศให้หมดเพราะงั้นท่านนบีตายจากไปในสภาพที่ทำหน้าที่ครบถ้วนไม่มีเลยที่ท่านขยักไว้หรือคำสั่งเสียใดๆที่ท่านนบีได้ละไว้ไม่ได้ประกาศต้องยืนยันในอะกีดะห์ก่อนนะมีไหมอะกีดะห์ของเรานี่ต้องมั่นนี่ถ้าไม่มั่นโดนเขาเขย่าร่วงแน่มีไหมไม่มีนบีประกาศครบถ้วนก่อนที่ท่านอิสลามถูกประทานลงมาแล้วนบีก็ทำหน้าที่ครบถ้วนก่อนที่จะเสียชีวิตและอัลลอฮ์ก็ยืนยันในซูเราะห์อัลมาอีดะห์เช่นเดียวกันนี่อายะห์ที่3ที่อัลลอฮ์ลงวาฮีให้แก่นบีนี่ในขณะที่นบีทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าฮัจญะตุลวะดาฮัจญ์ครั้งอำลาที่อัลลอฮ์ลงข้อความประกาศถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ของอิสลามอัลลอฮ์ว่าไงอัลยามะวันนี้คือวันที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานอายะห์นี่ที่กำลังจะอ่านวันนี้อักมันทูลากุมข้าได้ทำให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วดีนากุมศาสนาของพวกเจ้าวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีและข้าก็ทำให้เต็มเปี่ยมความเมตตาของข้าที่มีต่อพวกเจ้าเต็มเปี่ยมวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาและข้าพอใจที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าเพราะงั้นอัลลอฮ์ลงอัลกุรอานอายะห์เนี่ยพวกยะฮูดบอกว่าถ้าเป็นพวกเราหมายถึงพวกยะฮูดนะถ้าเป็นพวกเราเราจะเอาวันนี้แหละเป็นวันเฉลิมฉลองวันที่อัลลอฮ์ให้ศาสนาครบถ้วนเราจะเอาวันนี้เป็นวันเฉลิมฉลองท่านอุมัรอิบนุขัตตอบบอกว่าพวกเราเหล่าซอฮาบะห์นี่พวกเรารู้ดีว่าอายะห์นี้ถูกประทานลงมาที่ไหนเมื่อไรเวลาใดทำไมอ่ะเพราะในเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ลงอัลกุรอานอายะห์เนี่ยมีซอฮาบะห์อยู่กับนบีเป็นเรือนแสนเพราะเป็นเหตุการณ์ที่นบีกำลังวูกูฟที่ทุ่งอารอฟะในการทำฮัจญ์ครั้งสุดท้ายพอซอฮาบะห์ว่านบีรู้ว่านบีจะไปทำฮัจญ์มากับนบีจากนครมะดีนะห์มาจากทั่วสารทิศหลั่งไหลกันมารวมตัวกันมาทำฮัจญ์พร้อมกับนบีเป็นเรือนแสนอายะห์นี้ถูกประทานลงมาในขณะนบีทำการวูกูฟอยู่ที่ทุ่งอารอฟะท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกพวกเรารู้ดีเป็นวันไหนและเป็นวันไหนอ่ะเป็นวันศุกร์ที่9ซิลฮิจญะห์9ซิลฮิจญะห์ปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชที่ทุ่งอะรอฟะห์เวลาช่วงอัชรีเพราะงั้นการทําฮัจญ์ของนบีวุกูฟที่ทุ่งอะรอฟะห์วันไหนวุกูฟวันไหนวันที่9ซิลฮิจญะห์เ
พราะงั้นตะกะนาบีวุกูฟปีนั้นจนกระทั่งถึงปีนี้วุกูฟมันก็คือวันที่9ซิลฮิจญะห์มีวุกูฟวันที่10เนี่ยนะอาจจะมีแต่นี่เราว่าถึงการวุกูฟของนบีนะนบีวุกูฟวันไหนธรรมะวันที่9ซิลฮิจญะห์และอายะห์นี้ถูกประทานลงมาในขณะนบีกำลังวุกูฟอยู่ทุ่งอะรอฟะห์พอนบีอ่านให้ฟังนี่แล้วบอกต่อๆกันไปเสียงตักบีรอัลลอฮุอักบัรกระหึ่มทุ่งอะรอฟะห์ดีใจที่อัลลอฮ์ให้ศาสนาครบแล้วหลังจากที่นบีกลับจากทำฮัจญ์อีก83วันนบีก็เสียชีวิตเพราะงั้นอะกีดะห์ของเราเนี่ยนบีตายจากอุมมะห์ของท่านไปในสภาพที่ท่านประกาศครบแล้วทำหน้าที่ครบแล้วแต่เอาทำไมต้องมีแต่ล่ะทำไมต้องมีแต่ท่านนบีก็เป็นคนนะพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเดือดร้อนไหมเขาบอกว่าอุลามะเป็นคนดูไอ้พวกนี้ไปดูถูกอุลามะนี่แล้วบอกนบีเป็นคนนี่จะเป็นคำดูถูกนบีไหมฮะอย่างนั้นใช่ป่ะอย่าไปตีความให้มันเลอะเทอะคนน่ะนะเวลารักกันแล้วก็โอ้โหอาจารย์พูดโอ้ยังแต่เวลาที่มันเกลียดที่หน้ากันแล้วมันอะไรที่มันจะเป็นประเด็นแล้วมันเก็บไปอย่างนี้อย่างนี้นะเนาะนี่มันอะไรนี่แหละคนเนี่ยคนมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเขาใช้คำพูดนี่ผมฟังดูแล้วนั่งค้ามหัวเราะอยู่คนเดียวอ่ะนั่งอ่านไปกดไปเจอข้อความเขาพูดถึงคนที่ตะอัดซุปข้างใครตัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์ข้าพูดอะไรก็ดีหมดเลยอาจารย์ตดก็กดไลค์เขาเขียนโอ้โหเราขำก็ว่าไอ้ข้อความอันนี้นะเขียนอาจารย์ตดกดไลค์เลยนี่เนี่ยมันเรื่องของคนเนี่ยไหมเรื่องของคนเอ้าแล้วเราพูดได้ไหมนบีกับคนน่ะพูดได้ไหมทำไมอ่ะพูดตามที่อัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์บอกยังไงอ่ะอัลลอฮ์ให้นบีประกาศว่าไงฟะอินนามาอานาบาชารุมมิสลุกุมฉันก็เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างกับพวกเจ้านี่แหละอัลลอฮ์ไม่ได้ตั้งจินมาเป็นนบีไม่ได้ตั้งมลาอิกะฮ์เป็นนบีแต่อัลลอฮ์ตั้งคนธรรมดาและคนธรรมดาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นนี่ไม่ใช่เป็นการดูถูกนบีตำหนินบีนะนี่อัลลอฮ์บอกให้ฟังฮุวัลลซีบะอะซะฟินอุมมียีนรอซูลัมมินฮุมอัลลอฮ์ได้ทรงแต่งตั้งในหมู่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเนี่ยเอามาเป็นนบีเป็นรอซูลเพราะงั้นนบีของเราเนี่ยเป็นคนแล้วก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นคนธรรมดาที่อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นแล้วก็เป็นนบีได้ไงยูฮาอิลัยยะมีวะฮีมายังฉันแต่อัลลอฮ์ทรงปกป้องนบีให้พ้นผิดเป็นมะซูมใช่ไหมเพราะงั้นเรายืนยันว่าที่นบีประกาศเนี่ยไม่มีข้ออะไรข้อใดเลยที่ผิดเพี้ยนจนกระทั่งบรรดาไม่แน่ใจว่านบีพูดถูกหรือพูดผิดไม่ใช่อะไรที่ยืนยันที่รู้ว่านบีพูดจริงๆต้องมั่นใจว่านี่คือวะฮีของอัลลอฮ์นบีถูกเพราะงั้นนบีคือมะซูมผู้ที่ได้รับการปกป้องให้พ้นผิดแต่อิหม่ามนะวะวีบอกว่าแต่อัลลอฮ์ไม่ได้ปกป้องนบีไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยอัลลอฮ์ปกป้องนบีป้องอะไรปกป้องไม่ให้แล้วนบีป่วยไหมนบีเจ็บไหมนี่อิหม่ามนะวะวีบอกถึงแม้นบีจะเป็นมะซูมได้รับการปกป้องคุ้มครองหรือได้รับการปกป้องให้พ้นผิดความผิดกับนบีนี่
ให้ผิดห่างจากนบีหรือให้นบีห่างผิดห่างกันคนเลยแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ปกป้องนบีนบียังเป็นคนธรรมดามีดีใจเสียใจร้องไห้แล้วนบีก็เจ็บนบีเป็นไข้ไหมเนี่ยเพราะนบีของเราคือคนนบีไม่ได้เป็นมลาอิกะฮ์นบีเจ็บวันพฤหัสเจ็บที่ท่านถึงอายันกลับไปหาอัลลอฮ์นบีเจ็บวันพฤหัสแล้วก็เสียชีวิตวันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นบีเจ็บเช้าวันจันทร์นบีก็เสียชีวิตในขณะที่นบีมีอาการไข้ตัวร้อนในวันพฤหัสนบีก็เรียกภรรยาของท่านเนี่ยประชุมขออนุญาตนบีขออนุญาตบรรดาภรรยาขออนุญาตที่จะไปพักฟื้นที่บ้านของอาอิชะห์บรรดาภรรยาทุกคนเห็นพ้องต้องกันให้นบีไปพักฟื้นที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์ก็ปรากฏว่าต้องเขาเรียกอะไรเข้าปีกอะอย่างนั้นไหมเพราะนบีเดินไม่ไหวแล้วสภาพท่านแย่ท่านทรุดนบีเดินไม่ไหวเข้าปีกข้างหนึ่งเนี่ยคืออับบาสแล้วก็ข้างหนึ่งคืออาลีอิบเนอบีตอเลบประคองปีกท่านนบีมาเนี่ยขานี่ลากมากับพื้นหมดแรงนบีหมดแรงแล้วที่ศีรษะของท่านมีผ้าชุบน้ำโพกพันอยู่พันลดความร้อนประคองปีกของท่านนบีเข้าไปที่บ้านของท่านหญิงอาอิชะห์อาลีเข้าไปไหมเข้าไปบ้านของหญิงอาอิชะห์ไหมเข้าไปด้วยแล้วซอฮาบะห์ล่ะซอฮาบะห์คนอื่นๆพอรู้ว่านบีไม่สบายนบีเจ็บก็นี่อบูบักอุมัรบรรดาซอฮาบะห์อาวุโสนี่อยู่เฝ้าอยู่ดูแลกันเลยห่วงความอาการของท่านนบีแล้วอาการนบีเป็นไงอาการของนบีก็ทรงก็ทรุดก็ทรงก็ทรุดนบีออกมานำละหมาดไม่ไหวบ้านของนบีเนี่ยถ้าใครไปมัสยิดนบีเนี่ยจะได้เห็นสภาพนะบ้านนบีกับมัสยิดเนี่ยอยู่ติดกันอับดุลลาตีเพิ่งกลับมาเนี่ยเข้าไปเข้าดาวรอบอ่ะเห็นบ้านนบีเนาะก็ดาวรออยู่ติดพอเปิดประตูบ้านออกมาก็มัสยิดพอออกจากมัสยิดก็เข้าบ้านแปลว่านบีจะเข้าออกก็ต้องผ่านมัสยิดเข้ามัสยิดเปิดประตูเข้าบ้านออกจากบ้านมาก็มัสยิดหรือจะไปที่อื่นก็ต้องผ่านมัสยิดนบีเองเนี่ยแค่นั้นน่ะบ้านแต่นบีออกมานำละหมาดด้วยตัวเองไม่ไหวนบีก็บอกกับอาอิชะห์อาอิชะห์เอ้ยไปบอกพ่อของเธอน่ะให้นำละหมาดบรรดาผู้คนท่านหญิงอาอิชะห์ก็บอกให้คนอื่นเถอะนบีเพราะอบูบักรเป็นคนอะไรอ่ะขี้สงสารห่วงใยอาการป่วยของท่านเดี๋ยวก็ละหมาดไปร้องไปอย่างนี้คนอื่นดีกว่านบีนบีก็บอกฉันบอกเธอให้ไปตามพ่อของเธอมาเป็นอิหม่ามเพราะงั้นในยามที่นบีเจ็บป่วยคนที่ทำหน้าที่แทนท่านนบีเป็นอิหม่ามแทนท่านนบีก็คืออบูบักรก็ทำหน้าที่ตามที่นบีสั่งพอนบีสาจะไหวนบีก็ออกมานี่ในขณะที่อบูบักรกำลังเป็นอิหม่ามนำละหมาดนบีเปิดประตูบ้านออกมาอบูบักรเห็นทำไงถอยสิถอยได้นบีออกมาแล้วก็จะเป็นอิหม่ามนำนบีอบูบักรก็ถอยนบีก็ต้องทำมือให้อบูบักรเป็นอิหม่ามต่อไปแล้วนบีก็มานั่งข้างกับอบูบักร
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่อุลามาเขาวิเคราะห์วิจารณ์กันว่าอัลลอฮ์ตกลงในเหตุการณ์ครั้งนี้นบีเป็นอิหม่ามหรืออบูบักเป็นอิหม่ามนบีนำและอบูบักตามหรืออบูบักนำแล้วนบีตามอบูบักนั่นเป็นประเด็นนึงเป็นอีกประเด็นแต่นบีก็จะมีอาการทรงสุดๆเมื่อกี้ว่านบีเจ็บวันไหนเนาะวันพฤหัสวันพฤหัสนี้ถูกเรียกว่าวันพฤหัสบดีวิปโยคแล้วใครเรียกอ่ะเพราะมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์นี่บ้านของท่านหญิงไอชะห์นะแต่บรรดาซอฮาบะห์มาอยู่กันเต็มเลยอาลีก็อยู่ที่นั่นด้วยอุมาร์ก็อยู่ที่นั่นด้วยใครต่อใครก็อยู่ที่นั่นบรรดาซอฮาบะห์ก็อยู่ที่นั่นนบีก็บอกอิตูนีบิกิตาบินอักตุบละกุมพวกเจ้าจงไปนำกิตาบมาไปนำสมุดไปนำอะไรเอาหนังสือมาไปเอาสมุดมาอักตุบละกุมฉันจะเขียนข้อความให้กับพวกท่านลันตาดิลูบะดีเพื่อพวกเจ้าจะได้ไม่หลงนี่คือคำพูดนบีท่านพูดตอนไหนตอนนบีเจ็บวันไหนวันพระรหัสนบีบอกพวกเจ้าไปเอาหนังสือมาไปเอากระดาษมาฉันจะจดให้กลุ่มชีอะห์บอกนี่คือนบีต้องการที่จะสั่งเสียแล้วนบีได้สั่งไหมนบีไม่ได้สั่งไม่ได้เขียนทำไมเพราะไม่มีใครไปเอามาตามที่นบีสั่งนบีสั่งอะไรให้ไปเอาหนังสือไปเอากระดาษมาจะจดแล้วทำไมถึงไม่มีใครไปเอาล่ะฝ่าฝืนคำสั่งนบีดูไอ้เชียะไอ้เชียะทำไมอ่ะเพราะอุมัรค้านนบีเอาดูดิอุมัรโดนแล้วให้ข้อหาแล้วทำไมอุมัรค้านนบีอุมัรค้านนบีจริงไหมไม่ใช่แต่อุมัรบอกว่าพวกเรานี่มีอัลกุรอานเพียงพออยู่แล้วนะเวลานี้คือเจตนาของอุมัรก็คืออยากให้นบีพักผ่อนเพราะอุมัรรู้ไหมว่าเจ็บครั้งนี้แล้วนบีจะเสียชีวิตอุมัรมียานทิพย์เหรอถึงจะรู้ว่าโอ้เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนบีก็ตายแล้วอุมัรรู้ไม่รู้เพราะงั้นท่านอุมัรต้องการที่จะให้นบีพักไม่ต้องการที่จะรบกวนบอกพวกเรามีคัมภีร์อัลกุรอานอยู่แล้วเพียงพอแก่พวกเราณเวลานี้แล้วซอฮาบะห์คนอื่นๆที่อยู่ห่างออกไปเพราะสมมุติว่านบีเจ็บตรงนี้แล้วซอฮาบะห์ที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็ได้ยินได้ฟังว่านบีพูดอะไรแต่ซอฮาบะห์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ได้ยินก็ตะโกนถามอะฮาจาระแปลว่าอะไรชีอะห์มันเอาคำนี้ไปใส่ปากอุมัรบอกอุมัรเป็นคนพูดแล้วมันก็แปลว่าอุมัรว่านบีเพ้อเจ้อดูดิอุมัรว่านบีเพ้อเจ้อด้วยความสกปรกของมันน่ะถ้าถามว่าอุมัรเป็นคนพูดไหมไม่ใช่ในคำรายงานหะดีษในตำราหะดีษของชาวซุนนะห์ทั้งหมดเลยนะเนี่ยรายงานเรื่องเนี้ยบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยก็ตะโกนถามอะฮาจาระแปลว่านบีเพ้อไข้หรือเพราะนบีกำลังไข้ซอฮาบะห์ถามว่านบีเพ้อไข้หรือแต่ไอ้สันดานมันแปลว่ากล่าวหาซอฮาบะห์ว่านบีเพ้อเจ้อมันคนละเพ้อวะเฮ้ยนี่เนี่ยขอมาอัพทีนะ
พูดตรงนี้บางทีลมมันขึ้นไอ้พวกนี้มันบิดเบือนเอ้าตกลงมันแปลว่าอะไรแปลว่านบีเพ้อเจ้อหรือนบีเพ้อใครกระติบเคยเพ้อรักไหมละเมอเพ้อพกอะไรนะมันซื้อเห็นกูรอดแซวจังเลยนี่ยังไงกันนะเพราะงั้นคำว่าอาฮายาระสหาบะที่อยู่ห่างออกไปถามว่านบีเพ้อไข้หรือนบีเพ้อไข้หรือเพราะงั้นสหาบะของท่านนบีเนี่ยด้วยความรักด้วยความห่วงใยอ้าวถ้าสมมุติว่านบีสั่งว่าให้ไปเอาหนังสือให้ไปเอาสมุดมาเพื่อที่จะได้จดอ้าวคนอื่นไม่เอาแล้วทำไมอาลีไม่เอาล่ะอย่าบอกว่าอาลีไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะอยู่ไม่อยู่อยู่เพราะเป็นคนหิ้วปีกนบีเข้าไปในบ้านของท่านหญิงไอชาอ้าวถ้าบอกว่าซอฮาบะห์คนอื่นๆฝ่าฝืนคำสั่งของนบีอาลีก็ฝ่าฝืนคำสั่งของนบีด้วยแล้วตกลงนบีได้เขียนไหมไม่ได้เขียนแล้วสหาบะห์ก็พูดคนนู้นก็ว่างี้คนนี้ก็ว่างี้นะนู้นว่างี้คนนู้นว่างั้นคนนั้นว่างี้ตกลงจะเอาไม่เอาอะไรทําไมเอาก่อนสหาบะห์เถียงกันเองใครเถียงใครสหาบะห์ถกเถียงกันเองคนหนึ่งว่าไปเอาก็ไปเอามาสิทีนี้บอกว่าเอ้ยยังไม่ต้องเอาให้นบีพักก่อนเอ้ยเอ้ยลากอดซอฮาบะแต่ไอ้ชีอะห์มันไปพูดว่าซอฮาบะเถียงนบีดูสิตกลงซอฮาบะเขาถกเถียงกันเองหรือซอฮาบะเถียงนบีเอาใครเถียงใครนบีก็บอกว่าออกไปให้หมดพวกเจ้าออกไปให้หมดละยัมบะกีอัตนาดุไม่สมควรเลยที่จะมาถกเถียงอะไรกันต่อหน้าฉันนะไปออกไปแล้วนบีได้เขียนไหมไม่ได้เขียนเอ้าเพราะงั้นอุมมะห์ของท่านอยู่ในสภาพที่หลงทางกันหมดเลยสิเพราะนบีไม่ได้เขียนสั่งเสียไว้ฮะตกลงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ใช่วันไหนเนี่ยวันพระหัสแล้วหลังจากนั้นล่ะนบีแย่จนลุกไม่ได้ไม่รู้สึกรู้สาไม่รู้สึกตัวเลยนะไม่ใช่วันพระหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นบีจะอาการดีขึ้นทรงสุดๆบางครั้งนบีก็ออกมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเองบางทีก็ไม่ไหวอบูบักเป็นใช่ไหมถ้านบีต้องการที่จะเขียนสั่งเสียนบีก็จะเขียนในตอนที่ท่านพอจะมีเรี่ยวแรงไหวนบีก็มีโอกาสเขียนได้แต่นบีก็ไม่ได้เขียนจนกระทั่งเช้าวันจันทร์นบีออกมานำละหมาดซุบฮีด้วยตัวเองฮะพระหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นบีออกมาเป็นอิหม่ามนำละหมาดเองบรรดาซอฮาบะห์ดีใจนบีออกมานำเองดีใจนบีหายแล้วนบีหายแล้วพอละหมาดซุบฮ์เสร็จนี่อิบนุอับบาสกับอาลีอิบนุอบีตอลิบซีกันว่ารุ่นอายุไม่ห่างกันซอฮาบะห์ผู้ใหญ่ซอฮาบะห์คือห่างกันนั่นแหละแต่ไม่ห่างกันลิบอับดุลลาห์อิบนุอับบาสกับอาลีอิบนุอบีตอลิบออกมาเป่าประกาศกับบรรดาผู้คนนบีหายแล้วนบีหายแล้วดีใจความดีใจนบีออกมานำละหมาดพวกเราซุบฮีที่ผ่านมานี่นบีมานำละหมาดพวกเรานบีหายแล้วนบีซอฮาบะห์ดีใจนบีหายแล้วอบูบักที่อยู่เฝ้านบีมาตลอดเลยโอ้พอนบีค่อยยังชั่วดีกลับไปดูบ้านพออบูบักกลับไปถึงบ้านข่าวตามหลังไปเลยติดๆ
ว่าท่านนบีเสียแล้วเพียงชั่วระยะเวลาชั่วว่านบีเสียแล้วแล้วนบีเสียยังไงในเช้าวันนั้นเนี่ยท่านนบีนั่งเอนหลังพิงกับอกของท่านหญิงไอชานั่งพิงหลังเนี่ยเอาหลังพิงท่านหญิงไอชาก็นั่งท่านนบีก็นั่งพิงหลังท่านหญิงไอชาบอกว่าศีรษะท่านเนี่ยอยู่ใต้คางของฉันนั่งเอนไม่ไหวในช่วงนั้นเนี่ยอับดุลรหมานอิบนุอบีบักซึ่งเป็นพี่ชายของท่านหญิงไอชาเข้ามาเยี่ยมอบูบักอับดุลรหมานลูกของอบูบักพี่ชายของท่านหญิงไอชาเองเข้ามาเยี่ยมและปรากฏว่าที่กระเป๋าของอับดุลรหมานเนี่ยมีอูฐพกมาด้วยอูฐรู้จักอูฐไหมซิวากซิวากท่านหญิงไอชาเห็นนบีเหลือบมองที่ไม้ซิวากที่อับดุลรหมานพกมาท่านหญิงไอชาเห็นนบีเหลือบมองท่านหญิงไอชาก็ถามว่าท่านต้องการจะแปรงฟันไหมนบีไม่ตอบพยักหน้าพอนบีพยักหน้าท่านหญิงไอชาก็เอาเพราะไอเนี่ยมันไม่เหมือนแปรงสีฟันบ้านเรานะอันนี้มันใช้ร่วมกันได้ใช้ร่วมกันไงก็ตัดตรงที่ใช้แล้วออกพอตัดตรงที่ใช้แล้วออกก็มันก็จะเป็นท่อนใหม่อ่ะจะเป็นอันใหม่ละจะเอาไม้ทุบให้มันยุ่ยหรือจะเอาปากกัดใครเคยใช้บ้างให้มันบี้ท่านหญิงไอชาก็ทำให้นบีตัดตรงที่อับดุลรหมานใช้แล้วออกแล้วก็ส่งให้ท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกฉันไม่เคยเห็นนบีจะละเมียดละไมแปรงฟันอย่างละเอียดละออย่างดีมากไปกว่าครั้งนี้เลยนบีแปรงอย่างละเอียดละออพอนบีแปรงฟันเสร็จท่านก็ชูนิ้วขึ้นบิรอฟีกินอะลานบีพูดอย่างนี้3ครั้งแล้วท่านนบีก็สิ้นใจท่านหญิงไอชาบอกท่านนบีหมดลมสิ้นใจในสภาพที่ศีรษะของท่านอิงอยู่ที่หลังฉันศีรษะของท่านอยู่ใต้คางฉันทำไมนบีถึงเสียชีวิตในอ้อมอกของหญิงชั่วที่ชีอะห์มันด่านะชีอะห์มันด่าไอชาหญิงชั่วหญิงแพทย์สยาหญิงอะไรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรานี่ไม่รู้จักว่าวาระสุดท้ายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงไอชารายงานบอกนบีแปลงฟันไม่เคยเห็นครั้งใดเลยนบีจะละเอียดละออจนอย่างมากไปกว่าครั้งนี้แปลงฟันเสร็จท่านนบีก็บิรอฟีกินอะลานบีพร้อมที่จะกลับไปสู่อัลลอฮ์เพราะนบีพูดอย่างนี้3ครั้งนบีก็สิ้นใจไอ้ช่วงเวลานั้นที่อบูบักกลับไปเยี่ยมบ้านพออบูบักไปถึงบ้านข่าวตามติดไปแล้วนบีเสียแล้วอบูบักรีบมาอย่างเข้ามาในมัสยิดเข้าไปในบ้านนบีไม่พูดไม่จาไม่ถามอะไรกับใครเลยสภาพของท่านนบีตอนนั้นก็นอนแล้วก็มีผ้าฮิบรอปิดคลุมอยู่ตั้งแต่ศีรษะยันปิดหน้าอยู่อบูบักไปถึงก็เปิดหน้านบีแล้วก็ซุกหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่กับนบีท่านนบีท่านหอมทั้งยามเป็นทั้งยามตายท่านนบีร้องอบูบักร้องสะอึกสะอื้นส
พของนบีถูกคลุมด้วยผ้าฮิบรอผ้าฮิบรอก็คือผ้าทออย่างดีที่ส่งมาจากเยมันเพราะงั้นอย่างเรานี่มีมารยาทปิดหน้าเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมแล้วก็บอกเปิดได้สิกับอบูบักจะเปิดหน้านบีเลยแต่อับดุลลาตีฟจะลูกสาวใครนี่อย่าไปเปิดกันเดาๆนะก็ต้องดูด้วยอย่างอบูบักหอมนบีอับดุลลาตีฟอย่าไปหอมลูกสาวใครนะคนละเรื่องนะอับดุลลาติฟนะคือหลักฐานนะมีแต่ว่าใช้ให้ถูกที่แล้วท่านนบีเสียชีวิตอุมัรรับไม่ได้กับท่านอุมัรคือพอวางแรกอะใครว่ามุฮัมมัดตายจะฟันคอเนี่ยนะประกาศรับจนกระทั่งอบูบักต้องเตือนยกกุรอานมาเตือนว่านบีของเราก็เป็นคนนะไม่ใช่เป็นมลาอิกะฮ์มันเป็นยินนบีเจ็บป่วยแล้วก็ตายแล้วนบีสั่งเสียอะไรไหมสั่งไม่สั่งนบีสั่งให้ใครเป็นคอลีฟะสืบต่อจากท่านไหมมีคำสั่งไหมไม่มีมีคำประกาศแต่งตั้งไหมในกุรอานในหะดีษมีไหมไม่มีเอ้าไม่มีคำสั่งเสียแล้วจะคุยอะไรกันล่ะไอ้พูดเรื่องคำสั่งเสียของท่านนบีไม่ใช่เหรอฮะจะตกลงมีไม่มีมีไม่มีมีเรื่องไหนนี่คุยให้ฟังด้านหนึ่งก่อนคำสั่งเสียเฉพาะเรื่องเฉพาะกรณีเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะบุคคลเนี่ยเดี๋ยวที่ว่าไปเนี่ยไม่มีนะอย่าไปหลงกลชีอะห์ว่าชีอะห์บอกเฮ้ยนบีสั่งไว้แล้วอะไรไว้แล้วแต่คำสั่งเสียของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มัชฮูรอะไรล่ะมัชฮูรเขาเรียกว่ามัชฮูรอะลาอัลซีนาตินนาสแปลว่าเป็นคำสั่งเสียที่บรรดาผู้คนก็เอาไปพูดที่บรรดาผู้คนก็เอาไปพูดไปบอกต่อกันเขาเรียกว่ามัชฮูรอะลาอัลซีนาตินนาสแปลว่านักวิชาการในรุ่นไหนๆในยุคไหนๆก็พูดจะบอกกล่าวพูดบอกต่อกันคนแต่ละรุ่นก็เอาพูดบอกต่อกันเป็นถ้อยคำที่เป็นที่รับรู้กันเขาเรียกมัชฮูรอะลาอัลซีนาตินนาสรับรู้และพูดคือหะดีษที่ถูกรายงานโดยซอฮาบะห์ที่ชื่ออบีนาญิฮ์อัลอิรบาดบินซาริยะรอดิยัลลอฮุอันฮุเดี๋ยวบอกสถานะก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยแล้วคุยจะได้คุยในเนื้อหาของหะดีษนี้ยาวเลยหะดีษที่จะได้บอกให้ฟังที่เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีตรงนี้เป็นหะดีษที่ถูกบันทึกในซุนันอัตติรมิซีในซุนันอบีดาวูดซอฮาบะห์ที่รายงานชื่ออบีนาญิฮ์อัลอิรบาดบินซาริยะถามว่าซอฮีฮ์มั้ยเฮียมั้ยเฮียเพราะในกลุ่มซุนนะห์ของเราเนี่ยเราพยายามคัดกรองใช่มั้ยไม่ใช่เอาทั้งเฮียไม่เฮียอีฟไม่อีฟแล้วกูเอาหมดไม่ใช่ในกลุ่มซุนนะห์ของเราที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของ
การคัดกรองตัวบทหลักฐานก็อย่างนี้แหละเพราะอะไรเพราะเรารับในสิ่งที่เป็นซอฮีหะที่เป็นฮะซันไอในสิ่งที่มันเป็นดออีฟละวางไอสิ่งที่เป็นเมาดัวเอาไปให้ไกลเรามีจุดแข็งตรงนี้ไม่ใช่เอาทั้งเฮียทั้งอีฟอะไรเฮียอีฟซอฮีหะแปลว่าชัดเจนถูกต้องฮะซันอยู่ในระดับรองลงมาระหว่างซอฮีหะกับฮะซันมันมีหลักเกณฑ์ทางวิชาการนะนักวิชาการเขาวางมาตรการอะไรที่จะเรียกว่าซอฮีหะและยืนยันว่านบีพูดจริงนบีทำจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ๋อถูกเรียกว่าหะดีษซอฮีหะเขาคัดกรองมีเงื่อนไขมีกฎเกณฑ์เป็นยังไงซอฮีหะอิตตซอลุสนัดบินักบิลอัดดับตันตามันอัลมิสลิฮิลัมตะฮัซซัลมินกอริชูวะลาอิลลากอดิฮะนี่นะหะดีษต้องจำกฎเกณฑ์สายรายงานต้องต่อเนื่องผู้รายงานต้องมีความเที่ยงธรรมผู้รายงานต้องมีความแม่นยำความจำความแม่นยำดับตอนทำมีความแม่นยำเป็นเลิศเนื้อหาของอะดีษจะต้องไม่มีไม่ชาสมีการย้อนแย้งหรือมีข้อตำหนิข้อบกพร่องใดๆอ๋อถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์อย่างนี้เขาเรียกว่านี่แหละซอฮีหะส่วนหะดีษฮะซันที่อยู่ในระดับรองลงมาเป็นน้องของซอฮีหะมันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงนิดเดียวถ้าพวกเราจำกฎเกณฑ์ซอฮีหะได้ก็จำกฎเกณฑ์ของฮะซันได้เพราะอะไรเพราะมันคือนิยามเดียวกันแต่มันต่างกันตรงดับตรงความแม่นยำของผู้รายงานถ้าผู้รายงานมีความแม่นยำเป็นเลิศนั่นคือซอฮีหะถ้าผู้รายงานมีความแม่นยำรองลงมานั่นคือฮะซันส่วนเงื่อนไขอื่นตรงเหมือนกันหมดเลยสายรายงานต่อเนื่องผู้รายงานมีอาดาละมีความน่าเชื่อถือได้อาดาละเป็นไงมีรายละเอียดนะต้องไม่ชาต้องไม่มีอิลลัตเนื้อหาต้องไม่มีตำหนิไม่มีข้อย้อนแย้งก็ไม่มีข้อบกพร่องเพราะงั้นในกลุ่มที่ประกาศตนว่าเป็นซุนนะยึดเอาหลักฐานที่เป็นซอฮีหะและฮะซันแล้วดออีฟอะดออีฟคือหะดีษที่มันหล่นลงจากฮะซันเนี่ยแปลว่ามันมีข้อตำหนิไม่ว่าจะเป็นข้อตำหนิที่เกิดจากสายรายงานหรือตัวผู้รายงานหรือเนื้อหาคำรายงานมีข้อตำหนิใดๆก็ตามหล่นจากซอฮีหะหล่นจากฮะซันมันมีข้อตำหนิเขาเรียกว่าหะดีษดออีฟหะดีษที่มีข้อบกพร่องมีข้อตำหนิส่วนหะดีษที่มันหล่นลงมาคือดออีฟนี่มันมีหลายระดับดออีฟปลายแถวดออีฟปลายแถวที่มันยังไงปลายแถวจนกระทั่งสุดมันก็คือเกล่ะเพราะงั้นดออีฟมันจะมี1 2 3 4 5 6 7อะไรเรียงลำดับมันดออีฟตรงผู้รายงานหรือดออีฟตรงเนื้อหาหรือทั้ง2กรณี3กรณี4กรณีอะไรก็ว่าไปเพราะหะดีษบางบทมันมีข้อบกพร่องที่ตัวผู้รายงานใช่มั้ยอ้าวดออีฟมั้ยอีฟไหนอีฟที่ตัวผู้รายงานพออีฟที่ตัวผู้รายงานเอาไปดูเนื้อหาไปดูเนื้อหามันย้อนแย้งไหมถ้าตัวผู้รายงานก็อีฟด้วยแล้วก็ไปแย้งกับคนที่เขาเฮียด้วยโอ้โหเขาเรียกว่าอีฟแบบมุงกัรก็งั้นใครที่จะวิจารณ์ฮะดีษดออีฟเนี่ยจะไปดูแค่ไอ้ตัวผู้รายงานเฮ้ยคนนี้เถียงว่าได้ใช้ได้วะคนนี้ว่าใช้ไม่ได้คนนี้ว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้มึงหลุดไปข้อนึงแล้วอีกข้อนึงหลุดไหมเนี่ยงั้นดูมันละเอียดรอบคอบหน่อยมันมีหลายแง่หลายมุมหลายกรณีทำไมต้องพูดอย่างนี้ด้วยล่ะก็เพื่อให้พวกเรามั่นใจว่าเราได้ยินได้ฟังอ๋อที่มันซอฮีหะอ๋อนี่คำนบีจริงๆไม่ใช่ฟังไปแล้วฟังไปแล้วก็ยังมันให้มั่นใจใช่ไหมเราต้องยึดอะหลักฐานศาสนายึดอะไรยึดอย่างซอฮีหะอย่างฮะซันที่ถูกต้องที่ชัดเจนแล้วไอ้ไม่ชัดล่ะเอามาเป็นหลักฐานศาสนาไหมหรือเอาแม่งทั้งเฮียทั้งอีฟนะโทษทีเลยคำไปหน่อยซอฮีหะก็เอาดออีฟก็เอาอะเอามันปนกันถ้ามันคนละเรื่องไปอย่างเฮ้ยเรื่องเดียวกันมันเฮียด้วยมันอีฟด้วยมันเป็นยังไงวะเนี่ยงงวะ
หรือเราเรียนไม่ถึงก็ไม่รู้นะมีอะไรแปลกๆอยู่นะตอนนี้เนาะเพราะงั้นบรรดานักหะดีษอาวุโสเนี่ยที่เขาตรวจสอบคัดกรองหะดีษหะดีษใดที่ปรากฏว่ามันดออีฟไม่ใช้เป็นหลักฐานโดยเฉพาะในเรื่องอะกีดะห์ในเรื่องอิบาดะห์เอาเป็นหลักฐานได้ไหมไม่ได้และฟะดออิลุลอามานเรื่องสนับสนุนให้ทำความดีอะไรไม่เอาทั้งหมดนักวิชาการหะดีษอาวุโสนะเช่นอิหม่ามบุคอรีอิบนุอารบีอัลมาลิกีไม่เอานะไม่เอาทำไมอ่ะอ้างหลักฐานเพราะเรื่องศาสนามันต้องเอาเยี่ยมันต้องเอาชัดไอ้ที่ไปชัดเอาออกไปอย่ามาเอาเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าลาตักฟูมาไลซะละกะบิฮิอิลอย่าได้ตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้แล้วรู้ยังมันชัดไม่ชัดหรืออีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกอินจาอะกุมฟาซิกุมบินะบะอินฟะตะบัยยะนูถ้าคนฟาซิกคนชั่วคนเลวนำข่าวใดๆมาบอกฟะตะบัยยะนูสอบสวนให้มันกระจ่างก่อนให้มันชัดเจนก่อนแล้วชัดยังอ่ะเพราะงั้นนักหะดีษอาวุโสเขาไม่เอาอีฟมาเป็นหลักฐานศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะกีดะห์เรื่องอิบาดะห์เรื่องฟะดออิลุลอะมานแต่ก็มีบางคนบางคนนี่ใครเสียงชอบใช้หะดีษดออีฟกันอยู่เขาบอกเอ้ยกูไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานเรื่องอะกีดะห์ไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานเรื่องอิบาดะห์เอามาเป็นหลักฐานเรื่องฟะดออิลุลอะมานนั่นคนที่เขาจะใช้นะอะไรเรื่องฟะดออิลุลอะมานสนับสนุนให้ทำความดีเช่นจูงคนตาบอดข้ามถนนเออได้บุญเออถ้ามีหะดีษอย่างนี้ล่ะเออเนี่ยฟะดออิลุลอะมานกลุ่มไหนเขาอ้างเนี่ยเอาฮะดีษดออีฟมาใช้ในเรื่องฟอดออิรุนอามานฮะกลุ่มไหนคูอบิดีนกลุ่มไหนกลุ่มบดออเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มีเลยแล้วเว้ยเลยแล้วเว้ยนี่จะเอาดออีฟมาอ้างในเรื่องอิบาดะห์เฮ้ยเรื่องละหมาดซะด้วยเฮ้ยมันเลยธงอะมันเลยธงเว้ยยังไงนะมันเลยอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยคุยไปคุยมามันเลยเว้ยล้ำหน้าบดอกันไปด้วยมันยังไงเพราะงั้นที่บอกให้ฟังอย่างเงี้ยแหมคุยเรื่องสถานะหะดีษแล้วมันยาวไปหน่อยเอ้าย้อนมาที่บอกว่าหะดีษที่เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีที่สั่งแก่อุมมะห์แล้วมาชูดอะลาอัลซินะเป็นที่รับรู้เป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไปเนี่ยที่จะอ่านหะดีษบทนี้ให้ฟังเนี่ยมีบันทึกอยู่ในซุนันอัตติรมิซีมีอยู่ในอบีดาวูดอิหม่ามติรมิซีบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นฮะซันซอฮีฮ์อ้าวมันยังไงอ่ะธรรมดาหะดีษซอฮีฮ์มันก็ซอฮีฮ์หะดีษฮะซันมันก็ฮะซันแต่บทนี้ดันอยู่ใน2ตำแหน่งเลย2สถานะเลยเป็นทั้งฮะซันด้วยแล้วก็เป็นทั้งซอฮีฮ์ด้วยอิหม่ามติรมีซีเรียกว่าฮะซันซอฮีฮ์เป็นไงแปลว่าหะดีษบทนี้เนี่ยมีไม่ได้มีรายงานสายเดียวเอาคนบึงขวางมา1รายงานเอาคนที่ไหนมาคนที่ไหนคนหน้ารามเอาคนหน้ารามมาอีก1รายงานแปลว่าคนบึงขวางก็รายงานคนหน้ารามก็รายงานไม่ได้มีรายงานเดียวสมมุติคนบึงขวางรายงานมาอย่างฮะซันดีคนหน้ารามรายงานมาอย่างซอฮีฮ์นี่เพราะความจำของสองสายเนี่ยสายนี้จำใช้ได้แต่สายนี้จำเป็นเลิศเพราะงั้นเรื่องเดียวกันแต่มีคำรายงานมาทั้งซอฮีฮ์แล้วก็ทั้งฮะซันในเรื่องเดียวกันเพราะงั้นเรื่องนี้อิหม่ามติรมิซีก็เลยบอกว่าฮะซันซอฮีฮ์สายนี้ฮะซันสายนี้ซอฮีฮ์ลำพังนะสายเดียวก็เชื่อได้ยังสายเดียวก็เชื่อได้แล้วไม่ว่าจะฮะซันหรือจะซอฮีฮ์มันก็ใช้เป็นหลักฐานศาสนาได้แล้ว
แต่นี่ดีสองสายดีกับดีเลิศโอ้โหมันดับเบิลดีดับเบิลดีเคยได้ยินไหมฮะดิษฮะสันซอเฮียฮะไม่เคยเหรอเขาอยู่พูดกันลั่นลั่นลั่นโอ้ไม่ได้ยินไม่เคยเลยเหรอฮะดิษที่ลูกถามพ่อพ่อเอ้ยพ่อละหมาดตามหลังนบีละหมาดตามหลังอบูบักอุมารอุสมานอาลีอายักดูตูนฟิลฟัจริพ่อเอ้ยนบีอบูบักอุมารอุสมานอาลีเขากูหนูซุบฮ์กันไหมพ่อบอกไอ้ลูกเอ้ยอุนัยยะมุฮดัสมันเป็นสิ่งใหม่ในศาสนานะต้นนี้แหละฮะซันซอเฮียกับต้นที่จะอ่านให้ฟังฮะซันซอเฮียนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะไม่ได้คุยเรื่องกุนูดไม่กุนูดอะไรนะเพียงแต่ยกเปรียบเทียบให้ฟังให้รู้เรื่องโอ้ได้รู้ละโอ้ฮะดีษที่ลูกที่เป็นตาบีอินถามพ่อเรื่องกุนูดในละหมาดซุบฮ์นบีกุนูดไหมอบูบักอุมารอุสมานอาลีกุนูดไหมลูกบอกพ่อตอบพ่อที่เป็นซอฮาบะห์ชื่อตอริกบินอัสยามัลอัสยาอีตอบลูกเอ้ยมุฮดัสมันเป็นสิ่งใหม่ในศาสนาฮะดีษอยู่ในสถานะฮะซันซอฮีห์แปลว่าอะไรแปลได้แล้วสิฮะซันซอฮีห์แปลว่าฮะแปลว่าคนบึงขวางกับคนหน้ารามอย่าไปแปลอย่างนั้นนะนี่ยกตัวอย่างแปลว่าสายหนึ่งฮะซันแล้วก็สายหนึ่งซอฮีห์แล้วก็หะดีษคำสั่งเสียของท่านนบีที่เป็นมัชฮูรที่จะอ่านให้ฟังนี้ก็เป็นหะดีษที่อยู่ในระดับฮะซันซอฮีห์แปลว่าไม่มีใครมาถกเถียงเป็นที่เพราะถ้าบอกสายหนึ่งมันอีกสายหนึ่งมันก็ผมจะบอกว่าแค่สายเดียวมันก็พอแล้วที่จะใช้รับรองสถานะนะอบีนาจีอัลอิรบาดบินซาริยะรอดิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ของท่านนบีนะเพราะพวกเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยหัดฟังชื่อซอฮาบะห์กันไว้บ้างเพราะซอฮาบะห์นบีเป็นเรือนแสนให้เอ่ยสัก10คนนี่จะถึงไหมหรือจะลองเทสกันดูนะเอา10คนถึงไหมเอาไม่ต้องตอบตรงนี้ดีกว่ามีกระดาษแต่เราจดสัก10คนเนี่ยตอบตัวเองดูถึงไหมอ้าวลองนะลองนับกันดูเนี่ยหรือไม่ตอนนี้ไม่สะดวกเดี๋ยวนั่งรถกลับไปบ้านลองนึกสิแต่คนขับไปต้องนึกนะเดี๋ยวไปนึกที่บ้านเดี๋ยวไปแวะข้างทางยุ่งเอาลองดูสิใครบ้างเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราอ่านหะดีษเราก็จะได้ยินชื่อซอฮาบะห์ที่คุ้นหูเอาสักคนหนึ่งโอ้นี่คนละชื่อ2ชื่อนี่รวมได้10ละแต่รวมหลายคนนะแต่คนเดียวไม่รู้จะได้10หรือเปล่าอ้าวซอฮาบะห์รายนี้ซอฮาบะห์นะอย่าสงสัยในสถานะของซอฮาบะห์เพราะว่ามีคนบางคนนะมันมีประเด็นอะไรแวะอยู่เรื่อยเพราะมีคนบางคนนี่เนี่ยมาตั้งข้อสงสัยเป็นซอฮาบะห์เปล่ามันไม่ใช่หน้าอย่างเราเนี่ยที่จะมันหรือไปเก็บความสงสัยของใครต่อของใครเอาเหรอในแวดวงของหะดีษเนี่ยเขามีตำราตรวจสอบที่จะรู้ว่าใครเป็นซอฮาบะห์ไม่เป็นซอฮาบะห์อย่างหะดีษที่พ่อที่ลูกถามพ่อเมื่อกี้ที่พ่อละหมาดตามหลังนบีซอฮาบะห์ชื่ออะไรตอริกบินอัสยัมอัสยาอีละหมาดตามหลังนบีตอนนั้นอายุ16แล้วก็หลังจากนบีตายก็มาในยุคอบูบักอุมารอุสมานละหมาดตามหลังคอลีฟ่าทั้ง4เป็นซอฮาบะห์มั้ยผมไปอยุธยาไปเป็นยังไงมีคนถามอาจารย์หะดีษเนี่ยมัรฟูอ์มั้ยสืบถึงนบีมั้ยอ้างถึงนบีมั้ยก็ในคำของหะดีษอยู่ซอลไลพ่อเอ้ยซอลไลตะคอนฟันนบีพ่อเอ้ยพ่อละหมาดตามหลังนบีแล้วมาถามมันสืบถึงนบีไหมไม่ใช่อ้างนบีนะละหมาดตามหลัง
ทั้งได้ยินได้ฟังได้เห็นอัลลอฮ์นี่มาสงสัยอะไรอีกเดี๋ยวไว้ดีกว่าเอาหาบทนี้ซอฮาบะห์ชื่ออะไรผู้รายงานบอกไปสองรอบแล้วอิรบาดอบีนาจียะห์อัลอิรบาดบินซาริยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลารายงานว่าวะอะซนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอิซะตันในอีกสายรายงานหนึ่งมีคำว่าบะลีฆะตันเนี่ยมันแตกต่างกันคือรายงานต่อรายงานมาบางรายงานตกคำนี้มีคำนี้ไม่มีคำนั้นเรื่องเดียวกันแปลว่าอะไรถ้ารอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ข้อตักเตือนแก่เราในอีกรายงานบอกว่าเป็นข้อเตือนที่มันกินใจมากๆเป็นคำเตือนที่กินใจมากๆวะจิลัตมินฮัลกุลูบวะซะรฟัตมินฮัลอุยูนมันถึงขนาดที่ฟังแล้วนี่ทำให้หัวใจมันสะท้านแล้วถึงขนาดทำให้น้ำตาร่วงนบีให้คำสั่งเสียให้คำตักเตือนฟังแล้วมันใจมันวูบน้ำตาร่วงว่างั้นนะฟะกุลนายารอซูลุลลอฮ์พวกเราเหล่าซอฮาบะห์จึงกล่าวว่าโอ้ถ้ารอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยกะอันนะฮามาอิซะตุมุอัดดีนถ้ารอซูลพูดเหมือนกับจะเป็นการสั่งลาอย่างนั้นเลยเหมือนเป็นคำตักเตือนครั้งสุดท้ายนะซอฮาบะห์บอกกับนบีฟะเอาซีนายารอซูลุลลอฮ์นบีสั่งเสียพวกเรามาเถอะเนี่ยเราเจอแล้วซอฮาบะห์ขอให้นบีสั่งให้นบีสั่งเสียงั้นนบีสั่งเสียพวกเรามาเถอะก็ล่ะนบีตอบว่าไงอูซีกุมบิตักวัลลอฮ์ฉันขอสั่งเสียพวกเจ้าพี่น้องเวลาฟังประโยคอย่างนี้คำพูดของนบีแม้ว่านบีจะพูดแก่ซอฮาบะห์แต่ผลของมันไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะแค่ซอฮาบะห์อย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่นะดูว่าคำไหนที่นบีพูดมีผลต่ออุมมะห์ทั้งหมดอันนี้ต้องพิจารณาเหมือนอย่างกับนบีบอกนบีสั่งซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนอย่างที่เห็นฉันละหมาดนบีพูดพูดกับซอฮาบะห์ละหมาดเหมือนฉันเหมือนเห็นฉันละหมาดอ้าวพวกเราไม่เห็นนบีไม่ต้องละหมาดเหมือนนบีก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เพราะคนที่เห็นเขาถ่ายทอดและคำสั่งของนบีอันนี้สั่งกับอุมมะห์ทั้งหมดทุกคนมีหน้าที่ต้องละหมาดให้เหมือนในเหมือนนบีเพราะงั้นคำสั่งเสียของท่านนบีตรงนี้แม้ว่าจะพูดกับซอฮาบะห์แต่มีผลถึงอุมมะห์ถึงเราด้วยไหมถึงนบีสั่งพวกเราด้วยไหมด้วยเพราะงั้นฟังให้ดีเถอะฟังให้ดีนี่คือคำสั่งเสียของท่านนบีต่ออุมมะห์ของท่านนบีสั่งอะไรก้าวแรกเลยนบีบอกฉันขอสั่งเสียพวกเจ้าบิตักวัลลอฮ์ให้ตักวาต่ออัลลอฮ์ยังไงตักวาต่ออัลลอฮ์พวกเรามาแปลก็แปลยำเกรงต่ออัลลอฮ์บางคนก็แปลว่าสำรวมตนต่ออัลลอฮ์ก็สับสวยนะสับสวยแต่ที่มาที่ไปของคำว่าตักวาเนี่ยตักวามันมาจากรากศัพท์ของคำว่าวกอยากีวิกอยะรากศัพท์เดิมๆของมันเลยแปลว่าระมัดระวังป้องกันศัพท์เดิมๆนะของคำว่าตักวาแปลว่าระมัดระวังป้องกันเพราะงั้นการตักวา
มันหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังกลัวว่าจะถลำไปสู่ข้อห้ามละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนอย่างกับเนี่ยมันมีเศษแก้วมันมีหนามอ้าวจะเดินไปเนี่ยซุ่มสี่ซุ่มห้าขาฉีกสิมีกับระเบิดซุ่มสี่ซุ่มห้าไปตูมขาดหมดมูฮัมหมัดก็ต้องระมัดระวังเพราะงั้นสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยการใช้ชีวิตของเขาในดุนยาเขาใช้ชีวิตอย่างตักวาอย่างระมัดระวังตนเพื่ออัลลอฮ์กลัวว่าจะละเมิดฝ่าฝืนคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือคำสั่งข้อแรกคำสั่งเสียข้อแรกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคำสั่งต่อไปวัสซัมิวัตตออะวะอินตะอัมมะรอะลัยกะอับดุนในบางรายงานใช้คำว่าฮาบาชียุนด้วยอ้าวนบีสั่งว่าไงและจะต้องเชื่อฟังอัสซัมวัตตออะและตออัตแปลว่าอะไรพักดีกับใครอ่ะฮะกับผู้นำผู้นำผู้นำไงผู้นำที่อยู่บนบรรทัดฐานเดียวกันเมื่อกี้ข้อหนึ่งอ่ะที่ตักวาเพราะนบีสั่งทุกคนทั้งผู้นำทั้งผู้ตามเองต้องตักวาเพราะงั้นผู้นำที่เขาอยู่บนการตักวาต่ออัลลอฮ์เขาใช้ให้ทำตามอย่างที่อัลลอฮ์สั่งอย่างที่นบีสั่งเราต้องทำไหมต้องทำแต่ถ้าเขาสั่งให้ละเมิดคำสั่งของศาสนาต้องทำไหมต้องต่ออัดไหมไม่ต้องเพราะการต่ออัดต่ออัลลอฮ์ต่ออัดต่อรอซูลไม่ตั้งไม่ต้องไปตั้งข้อแม้ฉันจะต่ออัดต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ต้องให้ฉันรวยก่อนแหมบางคนจะละหมาดนะละหมาดทำไมละหมาดแล้วได้อะไรละหมาดแล้วรวยไหมไม่ตั้งเงื่อนไขจะละหมาดต้องรวยก่อนถึงจะละหมาดใช่การต่ออัตต่อลอต่ออัตต่อรอซูลไม่มีข้อแม้นะแต่การต่ออัตต่อมนุษย์มีขอบเขตจำกัดไม่ว่าจะเป็นผู้นำไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นสามีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละนอกจากอัลลอฮ์และรอซูลแล้วเนี่ยมนุษย์คนอื่นๆทั้งหมดมีข้อจำกัดทำไมอ่ะเพราะอัตตาอัตุฟิลมาอารูฟต่ออัตนั้นต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของศาสนาถ้าใช้ให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์อย่าถ้าใช้ให้ละเมิดคำสั่งของอัลลอฮ์อย่าลาต่ออัตมัคลูกินฟีมาอัซียติลคอลิกไม่ต้องไปต่ออัตไม่ถือว่าเป็นการต่ออัตในสิ่งที่ฝ่าฝืนกับบทบัญญัติของศาสนาไม่ต้องต่ออัดนะนบีบอกแต่ถ้าผู้นำมานั้นกำชับใช้ให้อยู่บนคำสั่งของศาสนาจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อฟังเขาว่าอินตะอัมมะรออะลัยกุมอับดุลฮาบาชิยุนแม้ว่าคนที่สั่งเราเนี่ยที่กำชับใช้เราให้ต่ออัดต่อลอต่ออัดต่อรอซูลเนี่ยเขาเป็นผู้ที่เป็นบ่าวทาสที่ในบางรายงานใช้คำว่าฮาบาชียุนเป็นชาวฮาบาชายังไงฮาบาชาเอธิโอเปียอบิสซิเนียเป็นไงดำหัวหยิกเป็นทาสอีกต่างหากมันไม่ได้ดูที่ตัวตนเขาว่าเขาเป็นอย่างไรแต่ดูที่คำพูดเขาว่าถูกไหมถ้าเขาพูดถูกต้องถ้าเขาพาไปสิ่งถูกต้องแม้ว่าจะหัวหยิกตัวดำร่างเตี้ยเอาไม่เอาทำไมพวกไม่ได้ยึดตัวคนยึดอะไร
ยึดคำถูกต้องต่ออัดบนคำสั่งใช่ไหมพอเข้าใจนบีก็บอกทำไมฟาอินนะฮูมัยยาอิชมิงกุมซะยาราอิคติลาฟันกะซีรอนนบีพูดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้านบีบอกว่าถ้าใครมีชีวิตอยู่หลังจากฉันซะยาราเขาจะได้เห็นในอีกรายงานหนึ่งใช้คำว่าซาตาเรานะพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นแน่ๆเห็นแน่ๆนบีพูดเห็นอะไรเห็นการขัดแย้งอย่างมากมายกะซีรอนชะดีดันอย่างรุนแรงตอนนบีพูดน่ะเหตุยังไม่เกิดเพราะอะไรเพราะในขณะที่ยังมีนบียังมีชีวิตอยู่ปัญหาทุกปัญหาไปจบที่นบีเอานบีว่าไงจบมีข้อสงสัยอะไรไปถามนบีจบไหมจบตอนนบียังมีชีวิตไม่มีปัญหาแต่นบีบอกใครมีชีวิตอยู่หลังจากฉันนบีพูดถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าที่ไม่ได้เกิดจากปัญญาเพราะนบีไม่ได้เป็นหมอดูหมอเดาหมอทำนายที่อาจจะถูกและอาจจะผิดเปล่านบีพูดด้วยวาฮีของอัลลอฮ์แล้วคำพูดที่เป็นวาฮีจริงหรือเท็จล่ะนบีบอกพวกเจ้าจะได้เห็นการขัดแย้งอย่างมากมายอย่างรุนแรงเห็นไม่เห็นมันแย้งกันทุกหย่อมหญ้ามันขัดมันปัญหามันเกิดตู้แต่พี่น้องตั้งหลักให้ดีไม่ว่าใครจะแย้งกับใครใครจะแยกกับใครใครจะแตกกับใครหน้าที่ของเราคืออะไรถ้าเรายึดคนมันก็อย่างนั้นเลยฮะแต่ถ้ายึดวะฮีของอัลลอฮ์นี่วะฮีของอัลลอฮ์ไม่ได้เปลี่ยนนี่อะไรที่มันเคยฮารามมันก็ฮารามอะไรที่มันเคยฮาลาลมันก็ฮาลาลฮุกกลมเปลี่ยนเมื่อไหร่ล่ะแต่ไอ้ที่เปลี่ยนคือคนผมเองก็ไม่รู้นะเราไม่รู้วันพรุ่งนี้เด็ดเด็กก็คือเด็กอะฮะถ้าผู้ใหญ่เป็นอย่างนี้ต้องจับไปโรงพยาบาลแต่นี่มันเด็กเด็กก็คือเด็กเราต้องเข้าใจนะเข้าใจเอ้าว่ายังไงนบีบอกพวกเจ้าทั้งหลายจะได้เห็นการขัดแย้งอย่างมากมายอย่างรุนแรงคำสั่งของนบีข้อต่อไปฟะอะลัยกุมบิซุนนะตีจำเป็นต่อพวกเจ้าทั้งหลายจะต้องปฏิบัติปฏิบัติตามอะไรตามซุนนะห์ของฉันซุนนะห์ของฉันวะซุนนะติลคุลาฟาอิรราชิดีนัลมะฮดียีนและซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์ที่ปราดเปรื่องที่ได้รับทางนำที่อยู่ในทางนำเอ้าทำไมอ่ะตามซุนนะห์ของนบียังไม่พอยังมีซุนนะห์ของคอลีฟะห์มัดกำกับด้วยเลยถามว่าซุนนะห์ของนบีกับซุนนะห์ของคอลีฟะห์เหมือนหรือต่างกันยังไงเออเหมือนหรือต่างกันไงคำว่าซุนนะห์ของนบีซุนนะห์ของนบีก็คือมาอูซีฟะอิลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินเอาฟิอลินเอาตักรีรินเอาซิฟะตินซุนนะห์ของนบีก็คือคำพูดอ้างไปถึงคำพูดของนบีอ้างไปถึงการกระทำของนบีอ้างไปถึงการยอมรับของท่านนบีอ้างไปถึงคุณลักษณะของนบีอ้างไปถึงคุลุกคุลุกแปลว่าอะไรคุลุก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 
คือสิ่งที่ออกมาจากจิตสำนึกมันต่างกับคำว่าอดับอาดาบุญที่แปลว่ามารยาทเวลามีแขกมายิ้มไอการยิ้มเนี่ยมันคือการแสดงออกทางภายนอกบางคนก็ยิ้มผู้ก็ยิ้มไปงั้นแหละโดยมารยาทแต่จริงๆเกลียดอะไรนะต้องทำไอ้สำเนียงบูจูเนี่ยเห็นไหมแต่สิ่งที่มาออกมาจากจิตสำนึกมันไม่ใช่อาการที่จะเสแสร้งแกล้งทำนะเปล่ามันเป็นจิตสำนึกเขาเรียกคุลุกอัคลากนี่มันต่างกันเพราะงั้นท่านหญิงไอชาถูกถามถึงคุลุกของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่มันจะแปลเป็นภาษาไทยว่าไงดีเนี่ยใครเก่งภาษาไทยช่วยหน่อยจิตสำนึกจรรยาบรรณแปลว่าไงจะแปลภาษาโบราณมันก็กระไรคนโบราณเขาว่ามันไม่ใช่นิสัยมันเป็นมันคำมันไม่สวยอ่ะจะใช้อธิบายคำพูดของนะคุลุกของท่านนบีท่านหญิงไอชาถูกถามถึงคุลุกของท่านนบีท่านหญิงไอชาบอกคุลุกูฮุลกุรอานคุลุกของนบีเนี่ยก็คือกุรอานนั่นแหละนบีถอดแบบจากกุรอานเดี้ยเลยอามาตักระพวกเจ้าไม่อ่านกันเหรอที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนากะละอาลาคูลูกินอาซีมแท้จริงเจ้ามุฮัมมัดเป็นผู้ที่มีจรรยาที่อาซีมที่ยิ่งใหญ่ที่งดงามยิ่งเพราะงั้นทุกเรื่องที่รายงานมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกว่าซุนนะห์นั่นในด้านการรายงานแต่ในด้านการนำมาใช้มันต้องดูว่าเรื่องนี้มีผลต่ออุมมะห์ไหมหรือเป็นเรื่องเฉพาะนบีเรื่องนี้เกี่ยวกับบทบัญญัติไม่เกี่ยวกับบทบัญญัติมันมีประเด็นและมีโอกาสมีเวลาเราค่อยแจงแต่ยกตัวอย่างง่ายๆซุนนะห์คือทุกเรื่องที่มาจากนบีความเป็นปุถุชนของนบีอย่างที่พูดกันในตอนต้นถ้านบีป่วยวันพฤหัสเราวันพฤหัสก็ต้องแกล้งไม่สบายเผื่ออายันมาถึงได้ซุนนะห์นบีนะไม่ต้องไหมต้องไหมไม่ต้องเรื่องนะเพราะงั้นมันมีกฎเกณฑ์ในการนำมาใช้ว่าตรงไหนเป็นเรื่องเฉพาะนบีมีผลกับอุมมะห์ไม่มีผลกับอุมมะห์ตรงไหนเนี่ยซุนนะห์นบีอ้าวแล้วซุนนะห์ของบรรดาคอลีฟะห์เอาคอลีฟะห์เป็นใครเดี๋ยวถามก่อนคอลีฟะห์เป็นใครนับกันถูกไหมคือผู้ที่ทำหน้าที่สืบต่อจากนบีเรียกว่าคิลาฟะตุนนูบูวะนะเรียกว่าอะไรคิลาฟะตุนนูบูวะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคิลาฟะตุนนูบูวะที่สืบต่อจากฉันเนี่ยจะมีช่วงระยะเวลาซาลาซูนะซะนะ30ปีพอหลังจากนั้นก็จะเป็นการปกครองด้วยกษัตริย์ระบอบกษัตริย์จะมาหมดจากคอลีฟะห์ก็คือระบอบกษัตริย์อัลลอฮ์ดูที่ที่นบีพูดจริงไหมในซุนันอบีดาวูดเมื่อนบีพูดอย่างนี้แล้วโอ้บรรดาผู้คนก็เช็คเลยเอ้าหลังจากนบีแล้วใครอบูบักร2ปีครึ่งอุมัร10ปีเศษอุสมาน13อาลีอีปีมอบหมดจากอาลีเอ้าฮะซันลูกของอาลีอีก6เดือนรวมระยะเวลา30ปีเป๊ะอย่างที่นบีว่าพอหมด30ปีคนที่ขึ้นมาเป็นกษัตริย์คนแรกในอิสลามก็เป็นซอฮาบะห์ของนบีนะอิสลามไม่ได้ปฏิเสธระบอบกษัตริย์นะ
แต่อิสลามพูดเน้นถึงความถูกต้องบนหลักการของศาสนาเอาพอหมด30ปีหมดคอลีฟะปุ๊บท่านมูอาวิยะอิบนุอาบีซุฟยานเป็นกษัตริย์คนแรกในอิสลามระบบกษัตริย์กษัตริย์คนแรกในอิสลามตอนนี้ที่นบีพูดถึงเนี่ยอันนี้เนี่ยอะไรกุมบิสุนนะติจำเป็นต่อพวกท่านจะต้องยึดสุนนะของฉันวะสุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีและสุนนะของบรรดาคอลีฟะใช่ไหมแล้วสุนนะของคอลีฟะเป็นใครสุนนะของรอซูลเรารู้แล้วคำพูดการกระทำการยอมรับในนั้นส่วนสุนนะของคอลีฟะคำพูดการกระทำการยอมรับด้วยไหมคุณลักษณะของซอฮาบะนิสัยของซอฮาบะทุกเรื่องทุกเรื่องที่มาจากคอลีฟะด้วยไหมไม่ใช่มันแตกต่างกันสุนนะของนบีกับสุนนะของคอลีฟะต่างกันสุนนะของคอลีฟะคือคำพูดและการกระทำปัญหาว่าจะเอาซุนนะของนบีกับซุนนะของคอลีฟะมาเท่ากันได้ไหมเอาทำไมไม่ได้อ่ะนี่พวกเราต้องรู้แม้ว่าจะใช้เป็นหลักฐานแต่อยู่ในสถานะไหนอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังใช่ไหมซุนนะของคอลีฟะถ้าเรื่องนั้นมีซุนนะของนบีอยู่แล้วจำเป็นต้องเอาซุนนะนบีมาก่อนเป็นอันดับแรกแต่ถ้ามีเหตุของความจำเป็นไปดูซิสุนนะคอลีฟะมีไหมถ้าสุนนะของคอลีฟะมีใช้ในเหตุของความจำเป็นเอาใช้แต่เมื่อหมดเหตุของความจำเป็นต้องกลับไปเอาสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่กูนึกจะเอาอะไรยังไงก็ได้ไม่ใช่นะเนี่ยจะยกตัวอย่างเดี๋ยวก็ฮะนึกภาพไม่ออกนี่เราเอาตัวอย่างนะสมมุติไม่ต้องสมมุติเรื่องจริงเราไม่เอาเรื่องสมมุติเรื่องจริงที่เป็นตัวอย่างในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลานบีเดินทางก็ละหมาดย่ออบูบักรย่ออุมาร์ย่ออุสมานในช่วง5ปีแรกย่อแต่อุสมานในช่วงหลังเต็มปัญหาว่าอุสมานเองมีทั้ง2กรณีในยุคนบีเนี่ยละหมาดเดินทางหรือไปละหมาดไปทำบัตรละหมาดที่มีนะละหมาดย่ออบูบักรย่ออุมาร์ย่ออุสมานเองในช่วงแรกก็ย่อแต่มาช่วงหลังท่านละหมาดเต็มปัญหาว่าทำไมอุสมานถึงละหมาดเต็มมันก็มีการเอติมานเอติมานคือการคาดการคาดว่าอุสมานน่าจะอย่างนั้นอุสมานน่าจะมีที่หรือมีธุรกิจหรืออุสมานน่าจะอยู่ที่มักกะเพราะงั้นอุสมานจึงละหมาดเต็มก็ต่างก็คาดการกันไปแต่ยังไงข้อเท็จจริงไม่รู้ปัญหาว่าอุสมานเองก็มีทั้ง2กรณีเอาแล้วเอาไงจะเอายังไงก็ได้ไม่ใช่อย่าพูดว่าเอายังไงก็ได้ศาสนาต้องกุรอานและซุนนะห์มาก่อนนอกจากว่าเอ้าเมื่อมีเหตุก็เอาสิก็อุสมานทำไว้แต่ถามว่าการกระทำของอุสมานเนี่ยถือเป็นบทบัญญัติศาสนาตลอดกาลใช่ไหมไม่ต้องมาถึงยุคเราพอหมดอุสมานอาลีทำไงอาลีก็ทำเหมือนอย่างนบีเหมือนอย่างอบูบักรเหมือนอย่างกับอุมาร์ไม่ได้แปลว่าพออุสมานทำหลังจากนั้นแล้วนี่ยืนพื้นอย่างตลอดจนนั้นเพราะงั้นสำหรับเรานี่เราก็ต้องดูสภาพเพราะอะไร
อย่าพูดว่าอะไรก็ได้นะเพราะซุนนะของท่านนบีไม่ใช่อะไรก็ได้มันมีลำดับของการใช้ตัวบทหลักฐานซุนนะของคอลีฟะเรารู้แหละเพราะงั้นนบีสั่งทำไงท่ามกลางความขัดแย้งให้ยึดซุนนะของนบีก่อนเป็นอันดับแรกหรือไม่ก็วะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนัลมะฮดีนอัดดูอะลัยฮาบินนะวาจิสนบีว่าไงพวกเจ้า จงกัดมันด้วยฟันกรามคำพูดนี้เป็นคำพูดเปรียบเปรยเขาเรียกว่าภาษาไทยใช้คำอะไรเปรียบหมายถึงแบบกัดอย่าปล่อยทีเดียวยึดให้มันประหนึ่งว่ากัดด้วยฟันกรามเอานะเอาคำสั่งเสียต่อไปนบีสั่งหลายข้อเลยฮะนบีบอกว่าอียากุมวะมุฮดะซาติลอุมูรและพวกเจ้าทั้งหลายระวังไว้นะระวังให้ดีพวกเจ้าทั้งหลายจงระวังอะไรอัลมุฮดะซาติลอุมูรสิ่งใหม่ๆในกิจการศาสนาในเรื่องราวของศาสนาทำไมต้องแปลว่าในเรื่องศาสนาด้วยทำไมเพราะอันเนื่องมาจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เราแยกเราต้องแยกคือท่านนบีไม่สอนเรานบีสอนให้เราแยกจำแนกระหว่างเรื่องดีนกับเรื่องดุนยาเรื่องศาสนากับเรื่องดุนยานบีบอกว่ามาแกนามินอุมูริดุนยากุมอะไรที่เป็นเรื่องดุนยาของพวกเจ้านะฟาชาอานุกุมบิเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าทำให้มันดีขึ้นไปในบางรายงานใช้คำว่าอะไรอันทุมบิอาลามามินนีพวกเจ้าทั้งหลายรู้ดีกว่าฉันในเรื่องดุนยาเนี่ยในยุคนบีเนี่ยไม่มีนะไมโครโฟนนี่ถ่ายทอดสดเนี่ยมีที่ไหนล่ะพัดลมอะไรเนี่ยในยุคนบีไม่มีสิ่งนี้ไม่ถูกเรียกว่าสิ่งใหม่ในศาสนา ท่านนบีไม่ได้เตือนให้ใช้ใหม่มันจะบาปไม่ว่าผูกม้าไว้ไหน มายังไงมาไงอูดอยู่ไหนอับดุลลาตีฟขนาดไปมุกอแล้วเนี่ยขี่อูดป่ะแล้วไปถึงนู่นแล้วก็ยังไม่เอาซุนนะอีกไม่ขี่อูดอ่ะโอ้นี่มันเรื่องดุนยาว่าไปเรื่องดุนยาว่าไปแต่เรื่องศาสนานบีบอกมาแกนามินอัมริตีนิกุมฟาอิลัยยะแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้ากลับมาเอาจากฉันไปเรื่องศาสนากลับเอาจากท่านนบีอย่าคิดใหม่ทำใหม่ปรุงใหม่ผสมสูตรกันใหม่ตัดทอนต่อเติมดัดแปลงอย่าสิ่งใหม่เพราะงั้นที่นบีพูดถึงสิ่งใหม่เนี่ยในเรื่องนบีเตือนให้พวกเราระวังเนี่ยสิ่งใหม่ในศาสนาเอาทำไมหะดีษที่ท่านหญิงไอชารายงานเนี่ยท่านหญิงไอชารายงานว่ามันอะฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุใครก็ตามที่ทำขึ้นมาใหม่ในงานของเรางานอะไรอัลเลาะห์ส่งนบีมาทำงานไหนมาเป็นวิศวกรฮะเปล่าอัลเลาะห์ไม่ได้ส่งนบีมาทำงานดุนยามาสอนงานดุนยาเปล่าอัลเลาะห์ส่งนบีมาสอนงานศาสนาเพราะงั้นมันอะฮดะซะฟีอัมรินาใครที่ทำขึ้นมาใหม่ในงานของเราหมายถึงอะฮดะซะฟีดีนี่นะในศาสนาของเรามาไลซะมินุไอเรื่องนั้นมันไม่มีที่มาที่ไปไม่มีต้นแบบฟะฮุวะรัดดุนโละหมดแหละ
ลอะหมดเพราะงั้นในคำสั่งเสียของท่านนบีที่ท่านนบีเตือนอุมมะห์ของท่านเตือนให้ระวังสิ่งใหม่ในศาสนาอย่าเอาไปใช้ครอบมั่วนะนะไอ้ไม่ก็ไม่ได้สินะงั้นต้องแยกให้ออกเนาะไอ้รถก็ไม่ได้สิมันแยกให้ออกนบีเตือนให้ระวังสิ่งใหม่ในศาสนาฟาอินนะกุลละบิดอะตินดอลาละตุนในบางรายงานใช้คำว่าฟาอินนะกุลละมุฮดาซาติบิดอะเพราะสิ่งใหม่ในศาสนาทุกชนิดฟังให้ดีนะสิ่งใหม่ในศาสนาทุกชนิดมันคือบิดอะปวดแสบปวดร้อนเลยบางคนฟังคำนี้ไม่ได้ฟังคำว่าบิดอะไม่ได้บางคนถึงกับโวยนะโวยเรื่อง 108,009 ไม่พูดพูดกันอยู่ได้บิดอะบิดอะโอ้โหนี่รังเกียจคำนบีก็ไม่ใช่คำเราคำใครคำนบีนบีเตือนให้ระวังอุตริสิ่งใหม่ในศาสนาทุกชนิดมันคือบิดอะฟะอินนะกุลลบิดอะตินดอลาละและดอลาละความหลงผิดทุกชนิดแล้วสิ่งใหม่ในศาสนาทุกชนิดมันคือดอลาละมันคือความหลงผิดส่วนในซุนันอันนาซาอีมีข้อความต่อท้ายอีกว่ากุลุดอลาละติฟินาและความหลงผิดทุกชนิดมันนำพาไปสู่อะไรนรกแล้วมันไงคำว่าบิดอะห์ในดุนยาใครจะแยกออกเป็น 108,000 ประการเชิญเถอะเชิญเพราะงั้นเวลาเราไปอ่านตำราเนี่ยบางทีเราเห็นนะอุลามะห์แยกบิดอะห์ออกเป็น5ออกเป็น10เอ้าในดุนยาจะแยกออกเป็นกี่ชนิดเชิญแต่ถ้าถามว่าบิดอะห์ในศาสนามีกี่ชนิดมันคือดอลาละบิดอะห์ในศาสนามีชนิดเดียวมันคือดอลาละไม่ว่าคุณจะเห็นต่างหรือไม่เห็นต่างภาษาใหม่บิดอะห์เห็นต่างยังไงอ่ะบิดอะห์เห็นต่างเห็นต่างกันว่าเป็นบิดอะห์หรือไม่ใช่ไหมผมเชื่อว่าคนพูดเขามีจุดประสงค์ที่จะชี้ให้เห็นว่าในเรื่องหนึ่งคนหนึ่งว่าบิดอะห์คนหนึ่งว่าไม่ใช่บิดอะห์น่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมเราคิดดีกับเขาไว้ก่อนเขาคงไม่ได้มีเจตนาบอกแยกบิดอะห์เป็นบิดอะห์เห็นต่างชนิดหนึ่งบิดอะห์ไม่เห็นต่างชนิดบิดอะห์มุคตลับอย่างบิดอะห์มุตฟักอย่างนี่อะไรคงไม่ใช่นะถ้าใช่ผิดเพราะถ้าเป็นบิดอะห์ในศาสนาถ้ายืนยันว่ามันเป็นบิดอะห์เป็นบิดอะห์ในศาสนามันคือดอลาละทั้งหมดปัญหาคำว่าเห็นต่างมันต่างกันกับอย่างอื่นหรือมันต่างกันในตัวมันเองยังไงมันต่างกับอย่างอื่นอย่างคำว่าบิดอะห์กับซุนนะห์มันต่างกันไหมมันต่างกันถ้าบอกว่าบิดอะห์มันต่างกับซุนนะห์อย่างเนี้ยฟังได้เพราะมันต่างมันคนละขั้วกันอยู่แล้วแต่ถ้าบอกว่าในตัวบิดอะห์เนี่ยมันต่างกันเองจนกระทั่งมันต้องแยกเป็นบิดอะห์เห็นต่างกับบิดอะห์ไม่เห็นต่างอย่างเงี้ยผิดงั้นผมถึงบอกว่าเจตนาที่เขาพูดนะเขาคงจะบิดอะห์หรือไม่ใช่บิดอะห์ปัญหาก็คือระหว่างบิดอะห์กับซุนนะห์คุณต้องเลือกอย่างหนึ่งไม่ใช่คุณเอาทั้งคู่บิดอะห์ด้วยซุนนะห์ด้วยในเรื่องเดียวกันเวลาเดียวกันมันเป็นไปไม่ได้คุณยืนยันว่าเป็นบิดอะห์แต่ขณะเดียวกันคุณก็ยืนยันว่าเป็นซุนนะห์บ้าเหร
ช้หลักอะไรล่ะนี่ถ้ายืนยันว่าเป็นบิดอะห์คุณก็ต้องปฏิเสธว่ามันไม่ใช่ซุนนะเห็นไหมหรือถ้ายืนยันว่าซุนนะคุณก็ต้องปฏิเสธบิดอะห์เอาอย่างหนึ่งไม่ใช่เอาสองอย่างเลยเฮ้ยเรื่องนี้เป็นซุนนะด้วยเว้ยเป็นบิดอะห์ด้วยเว้ยในเวลาเดียวกันเป็นไปได้ไหมไม่ได้เมื่อเราอธิบายในหลักวิชาการเขาเรียกว่าอิคติลาฟตะดอดแปลว่าสองอย่างที่มันตรงกันข้ามในตัวของมันนะและฮุกมของมันก็ไปกันคนละทางในตัวของมันตรงกันข้ามอย่างซุนนะกับบิดอะห์นี่มันตรงกันข้ามมันรวมกันไม่ได้เพราะงั้นต้องเลือกอย่างหนึ่งในปัญหาอย่างหนึ่งที่คนหนึ่งว่าเป็นบิดอะห์คนหนึ่งว่าเป็นซุนนะกูเอาทั้งซุนนะกูเอาทั้งบิดอะห์ไม่ได้ทำไมเพราะจุมฮูรุนอุลามะซะลาฟุลอุมมะห์ประชาชาติตะกะในยุคซะลาฟเรื่อยมาบรรดาจุมฮูรอุลามะยืนตรงกันว่าอัลมุซีบวาฮิดความถูกต้องมีอันเดียวไม่ใช่ถูกทั้งคู่ไงบิดอะห์ก็ถูกว่าเฮ้ยซุนนะก็ถูกเอาแม่งทั้งสองเลยไม่ใช่เพราะงั้นใช้คนอิสลามอิบนุตัยมียะห์จึงบอกว่าลิมายะกูลุอัลมุซีบุวาฮิดฮุมอามะตุสซะลัฟวะจุมฮูรุลฟุกะฮาความถูกต้องมีหนึ่งเดียวใครพูดอ่ะใครพูดประโยคนี้ว่าความถูกต้องมีหนึ่งเดียวไอ้เรื่องที่มันอยู่กันคนละขั้วอย่างเงี้ยอีกคนหนึ่งว่าซุนนะอีกคนว่าบิดอะห์ใครพูดว่าความถูกต้องมีอย่างเดียวไม่ใช่ถูกทั้งคู่นะความถูกใครพูดซาลาฟตะกับในยุคซาลาฟแล้วก็บรรดายุมฮูรฟุกอฮะและไม่ใช่แค่ยุมฮูรฟุกอฮะนะบรรดามุฮัดดิซีนด้วยเพราะนี่คือกฎข้อหนึ่งของอะห์ลุลหะดีษนักหะดีษที่ยืนว่าในกรณีที่มันตะดอดมันค้านกันอย่างเงี้ยความถูกต้องมีอย่างเดียวเอ้แต่พวกเรามันจะเอาทางบิดอะห์มันเอาทางซุนนะห์เอายังไงอ้าวแล้วไม่เอาอุลามากันแล้วเหรอเนี่ยวางสูตรกันเองอ่ะนะฮะเพราะงั้นบางทีเราก็งงอ่ะนะงงมันอะไรอ่ะจนกระทั่งบางคนก็บอกว่าหายมึนได้แล้วฟาริดหายมึนได้แล้วมันอะไรคือถ้ามันเป็นซุนนะมันก็ไม่ใช่บิดอะห์คือถ้ามันเป็นบิดอะห์มันก็ไม่ใช่ซุนนะไม่ใช่บอกว่าเป็นบิดอะห์แต่ก็มีรายงานหะดีษฮะซันหะดีษเฮ้ยยอมรับว่าหะดีษเฮ้ยถ้าเป็นหะดีษฮะซันแปลว่านบีทำเอ้ยมันเป็นบิดอะห์แต่นบีทำนี่มันตำราไหนวะเนี่ยที่ว่าอย่างเงี้ยตำราไหนเออแปลกมั้ยเพราะงั้นสิ่งที่นบีเตือนให้ระวังอะไรเตือนให้ระวังเรื่องบิดอะห์อุตริในศาสนาเพราะงั้นถ้าเชื่อว่าเป็นบิดอะห์ต้องห่างให้สุดนอกจากเหตุสุดวิสัยนั่นว่าไปอีกเรื่องนึงนะเหตุสุดวิสัยว่าอีกเรื่องนึงเอามันมีเหตุยังไงอะไรยังไงมันขึ้นอยู่กับสภาพของแต่ละคนอะไรว่าไปจำเป็นไม่จำเป็นขนาดไหนสภาพของเขารู้ตัวดีสถานการณ์อย่างนั้นว่าตัวเขาจะทำยังไงแต่ถ้าไม่มีเหตุทำยังไงต้องยึดซุนนะห์ของนบีต้องทิ้งต้องออกห่างนี่คือวะซียะห์ของนบีเตือนอุมมะห์ของท่านให้ออกห่างให้ระวังในเรื่องที่เป็นบิดอะห์อุตริในศาสนาเพราะมันคือความหลงผิดทุกชนิดนั่นแหละมันหลงผิดมากผิดน้อยผิดยังไงวะแต่ว่าเรากล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเนาะระวังนะระวังจะถูกกันออกไป
ม่ให้เข้าไปหานบีเนี่ยมันจะถูกกันแล้วจะมีเสียงบอกกับนบีว่า ยังไงลาตะดรีมาซาอะห์ดะซูบะดะมุฮัมมัดเจ้าไม่รู้หรอกเจ้าจากพวกเขามาเนี่ยพวกเขาทำอุตริอะไรในศาสนาไว้บ้าง จบหะดีษครับได้กี่ข้อเนี่ยอ่านต้นเดียวเนี่ยมาวันนี้ได้ต้นเดียวแล้วได้กี่ข้อคำสั่งเสียของท่านนบีแต่เราก็ไล่เรียงที่มาให้พี่น้องได้เข้าใจเนาะใครมีคำถามอะไรไหมครับพี่น้องใครมีคำถามครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปให้ครับเพื่อพี่น้องท่านอื่นจะได้ยินคำถามด้วยนะอาจจะเป็นเรื่องที่พี่น้องสงสัยอยู่นะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับหัวข้อที่บรรยายวันนี้ก็ได้นะครับใครมีคำถามครับถ้ายังไม่มีท่านอื่นนะอาจารย์ครับพี่น้องถามว่าสตางค์เนี่ยแบงค์เนี่ยครับเวลาที่เราเก็บไว้เนี่ยมันมีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่าแบงค์บาทเนี่ยตอนนี้เขาซื้อขายกัน 1,000 บาทอย่างเงี้ยจะอนุญาตไหมครับเอาค่าต่างจากอะไรในกรณีที่เป็นตังคนละสกุลแล้วต้องเอาเป็นแลกถึงเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศบางประเทศไม่รับตังบาทอย่างถ้าไปซาอุดีใช้บาทแลกได้เลยนะแต่ถ้าไปประเทศอื่นเอาบาทไปแลกนี่เขาไม่รับเขาไม่รู้จักแต่ตลาดในตลาดการเงินในซาอุดีมันเปิดกว้างอ่ะหลายสกุลรับแลกหมดละรับแลกหมดเพราะงั้นเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเอาบาทเราไปไม่ได้เราต้องซื้อสกุลกลางสกุลกลางคืออะไรคือสกุลที่ตลาดทั่วไปเขารับสกุลกลางที่เป็นที่นิยมที่เป็นที่รับรู้ก็คือดอลลาร์เพราะงั้นเอาตังบาทไปซื้อดอลลาร์ไอตอนไปซื้อมันเท่าไหร่30เท่าไหร่สมมุติแล้วกันเราไม่ได้เช็คดูตอนนี้30เท่าไหร่มึงจะไปมันอ่ะ33มา33ไอตอนไปซื้อ33พอเรากลับมาเราเหลือดอลลาร์ใช่ไม่หมดพอเอาไปแลกคืนได้30หน่อยๆเราขาดทุนไปนะเพราะไอตอนซื้อดอลละ33กว่าแต่เอาตอนไปแลก30หน่อยๆมันเกิดค่าต่างหรือเราเอาดอลลาร์ไปใช้ในต่างประเทศเราไปแลกสกุลเงินนั้นๆสกุลเงินหยวนสกุลเงินปอนสกุลเงินดินาร์สกุลเงินอะไรกันไปแลกมันก็จะมีค่าต่างในการแลกสกุลเงินอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหานะบรรดานักวิชาการก็ไม่ได้ออกฮุกมฮารัมนะในการแลกสกุลเงินนะแต่คำถามที่ถามมันไม่ใช่การแลกสกุลเงินและมันก็ไม่ใช่เงินที่ใช้ในปัจจุบันทำไมอ่ะเพราะเขาเลิกใช้ไปแล้วถ้าเป็นเงินที่ใช้ในปัจจุบันมันมีมูลค่าในตัวของมันเองใช่ไหมเงิน10ก็คือ10จะเอาแบงค์10ไปแลกเหรียญมันก็10จะเอา100ไปแลกแบงค์20มันก็ได้5ใบมูลค่ามันเท่าเดิมแต่มันต่างตรงไหนมันต่างตรงเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์ย่อยเห็นไหมแบงค์ย่อยนี่คือสกุลเงินคือเงินที่ใช้ในปัจจุบันแต่เงินจำพวกเก่าเก็บไม่ใช้แล้วเงินที่ไม่ได้ใช้แพร่หลายอยู่ในตลาดมันกลายเป็นของสะสมมันไม่ใช่สตังค์ที่ใช้ในปัจจุบันเพราะงั้นฮุกกลมมันจึงเปลี่ยน
แต่ถ้าเป็นเงินที่เงินต่อเงินอันนี้เอาแลกร้อยสิได้มา80อย่างนี้ไม่ได้นะดอกเบี้ยนะแต่นี่มันใช่ไหมมันไม่ใช่เงินที่ใช้เขาเก็บเข้ากุและมันเป็นของสะสมเพราะงั้นมันไม่ว่าจะไปไหนว่าจะเป็นสตางค์ไม่ว่าจะเป็นเหรียญไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกไม่ว่าจะเป็นตะเกียงโบราณไม่ว่าจะเป็นอะไรมันมีมูลค่าในความเก่าของมันน่ะมันไม่ได้เป็นค่าตลาดปัจจุบันเพราะงั้นมันคนละเรื่องเพราะงั้นที่คำถามที่ถามเมื่อสักครู่เนี่ยก็ต้องดูว่าไอ้แบงค์ที่แรกอะไอ้เงินที่แรกกันเนี่ยมันเป็นสตางค์รูไหมที่เขาไม่ได้ใช้ในปัจจุบันมันไม่ถือเป็นสตางค์ที่ใช้ปกติมันกลายเป็นของสะสมของเก่าโอ้สตางค์รูแต่ก็ซื้อกันเป็นแสนอย่างเงี้ยนะซื้อกันมาอันนั้นมันคนละเรื่องคนละประเด็นเพราะงั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีสรุปว่าได้ไหมครับอาจารย์ครับมาอยู่ตรงที่เป็นเงินที่ใช้ในปัจจุบันไหมเขาไม่ได้ใช้แล้วครับเป็นอย่างเช่นแบงค์ฝากในปัจจุบันนะครับที่เขาซื้อขายกันสมมติว่าให้ราคา10,000 บาทอย่างเงี้ยมันเป็นแบงค์ที่ไม่ได้ใช้ในปัจจุบันแล้วถ้าเป็นแบงค์ที่ใช้ในปัจจุบันนั่นมันไม่ใช่สตังค์ไม่ใช่อะไรอิมูลค่าปัจจุบันนั่นคือของสะสมเพราะงั้นเขาซื้อขายกันในฐานะของสะสมถ้าเป็นในกรณีอย่างนี้ได้นะมันก็เหมือนกับไปซื้อของสะสมโดยทั่วไปแต่ถ้ายังคงเป็นสตังค์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแล้วมันเกิดค่าต่างอันนี้ไม่ได้มันคือดอกเบี้ยฮะไม่ได้ซื้อเงินมาตุนเก่งราคาเก่งกำไรเพื่อจะรอขายไม่ได้เพราะเงินต่อเงินคือการแลกณเวลานั้นเดี๋ยวนั้นครับมันมีคำถามที่จะถามไหมครับอาจารย์ครับตอนที่น้ำท่วมเพชรบุรีในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีข้อความหนึ่งที่เขียนว่าขอให้พระเจ้าของพวกท่านส่งให้ความเมตตาและช่วยเหลือทุกท่านทีนี้เราคนอ่านเนี่ยเวลาเราอ่านเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขียนมาเป็นมุสลิมหรือว่าเป็นคนต่างศาสนาถ้าผมสมมตินะครับว่าคนที่เขียนมาเนี่ยที่ว่าขอให้พระเจ้าของพวกท่านส่งให้ความช่วยเหลือและเมตตาทุกท่านเนี่ยถ้าสมมติคนที่เขียนมาเนี่ยเป็นมุสลิมเขียนส่งเข้าไปนะครับแล้วผมแยกเป็นสองความคิดนะครับความคิดแรกคือต้องการให้คนที่อ่านเนี่ยรู้สึกดีถึงแม้จะเป็นคำสั่งศาสนิกนะครับกับอีกความรู้สึกหนึ่งคือสงสารไปเฉพาะผู้ที่เป็นมุสลิมอย่างเดียวนะครับในสองกรณีเนี่ยถือว่าคนเขียนถึงกับตกหรือตัดเลยหรือเปล่าครับโอ้คือเราก็ไม่รู้ว่าผู้เขียนคือใครไม่รู้สถานะที่แท้จริงของเขาเขาอยู่ในขอบเขตที่สมมตินะครับจริงๆแล้วคนเขียนเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าเป็นมุสลิมหรือเปล่าครับแต่ผมสมมติเหตุการณ์ว่าสมมติว่าเป็นมุสลิมนะครับใช่ฮะสิโดยสื่อความคิดสองอย่างเนี่ยมันถึงขั้นตกหรือตัดหรือเปล่าใช่นะสิผมกำลังจะพูดถึงในประเด็นของการสมมุตินี่แหละเพราะเราไม่สามารถที่จะอิฮติมานและก็อิฮติมานแปลว่าคาดการเห็นไหมคาดการคาดคะเนสมมุติเอาแล้วเราก็เอาการสมมุติไปหูกลมเขาอย่างนี้ไม่ถูกต้องในสภาพที่เราไม่รู้ข้อเท็จจริงของเขาว่าเป็นยังไงที่นะในกรณีสมมุติเพราะการที่จะตัดสินอะไรจะอะไรเงี้ยมันต้องเป็นเรื่องจริงตอนนี้เราเอาเรื่องจริงข้อความที่กาเฟสเขียนถึงมุสลิมขอให้พระเจ้าของพวกท่านคุ้มครองพวกท่านกาเฟรขอต่ออัลลอฮ์แล้วถามว่ามันมีผลอะไรไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละกรณีนะถ้ากาเฟรขอดุอาต่ออัลลอฮ์อ้าว
ขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์ใช่ไหมเพราะงั้นข้อความที่กาเฟตเขียนถึงมุสลิมขอให้พระเจ้าเขาก็เขียนให้มันให้มันสวยหรูแต่เวลาเขาขอเองเขาขอไงขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลและจักรวาลไปปวดดลบันดาลให้คนนั้นน่ะเขาขอเขาเองแต่พอเขาจะขอให้มุสลิมทำไมไม่ขอพระเจ้าเขาให้กับเราเออดันขอพระเจ้าเราทั้งที่เขาไม่เชื่อในพระเจ้าเราขอให้พระเจ้าของพวกคุณโปรดคุ้มครองพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมุสลิมเขียนข้อความนี้ให้กาเฟรขอให้พระเจ้าของพวกคุณคือข้อความนี้ไม่ได้สื่อว่าเขาไปศรัทธากับพระเจ้าของเขาแต่ให้พระเจ้าของเขาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เพราะมุสลิมไม่เชื่อไงเพราะคำขึ้นต้นกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ของเรานั้นประกาศลาอิลาฮะไม่มีอีลาห์ใดๆเลยไม่มีพระเจ้าใดๆเลยไม่มีนั่นคือความเชื่อของเขาไม่ใช่ความเชื่อของเราเพราะงั้นเวลาขอใช้ถ้อยคำอวยพรดีกว่าอย่าไปใช้ถ้อยคำที่เป็นดุอาแล้วก็ขอให้ไม่ใช่ขอกับอัลลอฮ์นะขอให้พระเจ้าของคุณเราขอใครอ่ะเราไปขอกับพระเจ้าอื่นได้เหรอมีพระเจ้าอื่นได้เหรอก็เราหวังว่าคนที่กล่าวอย่างนี้เขาจะไม่รู้เป็นคนไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการเพราะงั้นเราคงไม่รีบร้อนไปฟันธงไปตัดสินว่าคนไหนไม่ตกมุตตัดแล้วเว้ยอะไรไม่รู้เลยเพราะงั้นแล้วก็ตักเตือนบอกกล่าวว่าอย่าเพราะเรามีพระเจ้าที่ขอคืออัลลอฮ์เท่านั้นไม่ใช่เวลาจะขอให้กาเฟตไปขอกับพระเจ้ากาเฟตขอพระเจ้าของให้คุ้มครองไม่ได้เราขอใครไม่ได้เลยนอกจากขอกับอัลลอฮ์อาจารย์ครับทำไมครับเข้ามานะครับเลี้ยงวัวเพื่อขายน้ำเชื้ออนุญาตไหมครับขายน้ำเชื้ออันเนี้ยเป็นที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามคือเพราะในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยอิสลามสนับสนุนส่งเสริมให้แพร่ถามว่าเอาน้ำเชื้อเอาไปผสมเทียมได้ไหมได้อนุญาตแต่ห้ามซื้อขายน้ำเชื้ออันนี้เป็นที่ต้องห้ามไม่ได้ในอิสลามนะปัญหาว่าจะทำยังไงต้องคุยกันในหมู่อะไรเกษตรกรที่เลี้ยงที่อะไรหาวิธีจัดการเองเมื่อมันเป็นคำสั่งห้ามของศาสนาก็คือคำสั่งห้ามของศาสนาแต่ถ้ามันเป็นเหตุของดอรูรอของความจำเป็นในพิจารณาอีกเคสหนึ่งอีกแง่หนึ่งเพราะมันจะสูญพันธุ์มันไม่มีในหมู่พวกเราอะไรเป็นอีกกรณีแต่ถ้าในยามปกติเนี่ยจะมาซื้อมาขายน้ำเชื้อเป็นที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามครับมุสลิมเนี่ยสามารถไปประมูลของที่กรมบังคับคดีได้ไหมครับประมูลเพื่อซื้ออย่างเช่นมีบ้านหลุดอยู่เนี่ยเราไปประมูลซื้อกับเขาเนี่ยอนุญาตไหมครับได้เรื่องการประมูลการซื้อการขายการประมูลแต่ต้องเป็นของที่ฮาลาลนะไม่ใช่ประมูลพระพุทธรูปไม่ได้ประมูลบริษัทธุรกิจธุรกรรมที่ฮารามอะไรอ่ะโรงเบียร์อะไรประมูลเอามาเป็นไม่ได้ไอของที่มันฮาลาลเนี่ยเราซื้อขายได้แล้วก็ประมูลได้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามในศาสนาอิสลามนี่ผมยังไม่เห็นตัวตนคนถามเลยเนี่ยยกไมค์ถามอยู่ตรงไหนจะทำอีกคำถามมีพี่น้องท่านหนึ่งเนี่ยเขาทำงานส่งของขับรถส่งของทีนี้ความไม่สะดวกในการจะละหมาดตามเวลาเนี่ยมันมีครับทีนี้เขาเลยเกิดคำถามว่าเวลาเขาอยากจะรวมละหมาดเนี่ยอย่างเช่นในช่วงกลางวันเนี่ยควรจะเอาดูรี่ไปรวมกับอัสรีหรือเอาอัสรีมารวมกับดูรี่ดีกว่าอาจารย์ครับคำถามที่น่าฟังผมเคยเจอแม่ค้าตลาดถามเพราะว่า
ตลาดก็เปิดตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งใช่ไหมแล้วพอออกตลาดไปแล้วตอนนี้เช้าโน่น8โมง9โมงกว่าจะได้กลับเพราะเขาซื้อขายกันตลาดเขาเปิดตั้งแต่ตอนนั้นนะเขาถามว่าอาจารย์จะละหมาดซุบฮ์ตอนตีสองได้ไหมเอาแม่งตั้งแต่ตีสองเลยเออถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับจะฟังบรรยายเสร็จแล้วละหมาดซุบฮ์กันเลยนะแล้วก็นอนทีเดียวโน่นละตื่นให้โด่งเลยได้ไหมไม่ได้เพราะงั้นอย่างซูโบเนี่ยมันต้องทำในเวลาของทำก่อนไม่ได้ยกเว้นพอในเวลาแล้วมันเกิดสุดวิสัยว่าเฮ้ย จะทำยังไง มัน7โมงก็ต้อง7โมงแต่ต้องพยายามอย่างสุดๆก่อนนะมันจะกี่โมงกี่ยามมันก็ต้องซูโบมันมีหลักเนี่ยในการละหมาดเนี่ยสำหรับคนหลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนะแบบกินยาแล้วสลบสลายหลับมาตื่นอีกทีเอาอย่างนั้นนะคนหลับเมื่อตื่นคนลืมเมื่อนึกได้ลืมจริงๆนะลืมสนิทเลยนึกได้เมื่อไรเวลาของเขาคือเหมือนนั้นเพราะงั้นท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันนะซียะศอลาตันใครที่ลืมละหมาดใดก็ตามหมายถึงฟัรดูนะฟัลยุซัลลิอิซาซะกะระฮาจงละหมาดเมื่อนึกได้นึกได้เมื่อไหร่ละหมาดเมื่อนั้นลากะฟาระตะละฮาอิลลาซาลิกะไม่มีอะไรมาแทนละหมาดนอกเสียจากจะต้องละหมาดวักตูนี้ขี้เกียจเอาข้อสารไป3โลไปได้ไหมไม่ได้นอกจากจะต้องนึกได้ก็จะต้องละหมาดเวลาคนหลับหลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวจริงนะเวลาหลับเมื่อตื่นเมื่อของคนลืมเมื่อนึกได้เพราะงั้นอย่างในกรณีของเวลาซูโบฮ์จะทำก่อนเวลายังไม่เข้าเวลาไม่ได้แต่เมื่อเข้าเวลาแล้วมันวาญิบต้องทำแหละในเวลานะต้องพยายามดิ้นรนให้ได้ที่สุดแต่ถ้ามันสุดวิสัยแล้วมันจะเลยเวลาอันนั้นพูดถึงเหตุของคนสุดวิสัยแล้วเกินกำลังความสามารถแล้วว่าอีกกรณีหนึ่งแต่นี้อย่างกับเวลาบ่ายกับเวลาอัสรเวลามักริบกับเวลาอิชามีบุคคลที่ได้สิทธิ์ใครได้สิทธิ์คนปกติไม่ได้สิทธิ์นะคนปกติก็คือต้องละหมาดบ่ายในเวลาบ่ายละหมาดอัสรในเวลาอัสรละหมาดมักริบในเวลามักริบละหมาดอิชาในเวลาอิชานี่คือคนปกติแต่คนที่ได้สิทธิ์ให้เอาบ่ายกับอาซัดมาคู่กันเอามักริบกับอิชามาคู่กันคนที่หนึ่งคือคนที่มีอุดรคนที่มีอุปสรรคว่าจะมันจะพลาดเวลาหนึ่งเวลาใดเพราะงั้นจะเอาบ่ายไปรวมในอาซัดหรือเอาอาซัดมารวมบ่ายได้ทั้งคู่ไม่เขาในภาษาเขาเรียกจะมะตักดีมตักคิดไม่ต้องไปช้ำภาษามันเดี๋ยวงงแปลว่าไอ้บ่ายกับอัสัดเนี่ยจะเอาบ่ายมาทำในเวลาอัสัดหรือเอาอัสัดมาทำในเวลาบ่ายก็ได้แต่เวลาทำอย่าย้อนสอนย้อนสอนยังไงให้เรียงเวลาก็คือทำบ่ายก่อนแล้วก็ค่อยทำอัสัดเหมือนกันจะเอามักริบไปรวมในอิชาหรือเอาอิชามารวมในมักริบก็ได้แล้วเวลาทำก็อย่าย้อนสอนให้ทำมักริบก่อนแล้วก็ตามด้วยอิชาแต่เพราะพวกเราบางคนไปคิดเยอะเวลาไปละหมาดในเวลาอิชาเฮ้ยต้องให้เกียรติเจ้าของเวลาก่อนไงเรามาคิดมาวางสูตรเองก็เลยย้อนสอนใช่ไหมตอนนี้สำหรับคนมีอุดรให้ละหมาดเต็มไม่ว่าจะเอาบ่ายไปทำในอัสัดเอาอัสัดมาทำบ่ายก็อย่างละสี่เหมือนเดิมคนมีอุดรนะเช่นคนป่วยไม่สบายเนี่ยกินข้าวเย็นเสร็จแล้วต้องกินยามักริบเรียบร้อยแล้วแต่กินยาแล้วนี่เดี๋ยวไม่รออิชาไม่ไหวแล้วเนี่ยมันแล้วไม่รู้มันจะไปตื่นเมื่อไหร่เพราะเมายาเพราะงั้นพอละหมาดมักริบเสร็จละหมาดอิชากินยาเรียบร้อยเลยเนี่ยสำหรับคนมีอุดรแต่อีกคนหนึ่งที่ศาสนาอนุญาตใ
ก็คือคนเดินทางคนเดินทางนอกจากจะรวมแล้วอย่างที่ว่าเมื่อกี้ยังอนุญาตให้ย่อย่อก็คือละหมาดที่4เหลือ2นะละหมาดบ่าย2ละหมาดอัสัด2เอาอัสัดไปทำในมักริบเอามักริบไปทำในอัสัดเชิญอัสัดทำในมักริบอัลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ดูสิแล้วก็ฟังกันอยู่ได้เฉยๆนี่กำลังนี่ทำไมนึกไม่ได้นี่เลยเลยนะเนี่ยเลยเลยเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรทำอะไรเอาซูรีมาทำในอัสรีหรือเอาจะทำไหนก่อนไหนหลังอันนี้อย่างละ2แล้วมักริบ3ไม่ย่อส่วนอิชาเหลือ2บางคนคิดว่าฉันเดินทางแต่ฉันไหวฉันทำเต็มอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้แก่บ่าวและท่านนบีบอกนะนบีว่าไงนบีบอกเมื่อบ่าวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเมื่อบ่าวป่วยอิซามาริดัลอับดุเอาซาฟะระเขาเรียกว่าหะดีษกุดซีอัลลอฮ์วะฮีให้กับนบีแล้วก็นบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เมื่อบ่าวป่วยเอาซาฟะระหรือเดินทางกุติบัตละหูมิสลามาแกนายะอามาลูมุกีมันซอฮีฮันเขาจะถูกจดบันทึกความดีเหมือนดังที่เขาทำในยามที่ไม่ป่วยและไม่ได้เดินทางเพราะงั้นเดินทางละหมาดย่อด้วยรวมด้วยแต่ผลบุญเท่ากับละหมาดเต็มแม้ว่าจะละหมาด2รอฏผลบุญเท่ากับ4ไม่ได้ลดหย่อนไปไหนเลยตอนนี้ที่ถามคุณเป็นใครคุณทำงานส่งของแล้วไม่สามารถที่จะละหมาดในเวลาหนึ่งเวลาใดระหว่างบ่ายกับอัสรีเพราะงั้นก็ดูสิมันมีจังหวะที่จะทำในเวลาใดได้ถ้ามีจังหวะทำในเวลาบ่ายคุณละหมาดบ่ายเสร็จแล้วคุณละหมาดขึ้นอีกอมาทำละหมาดอัสัดต่อเลยสำหรับคนมีอุดรนะคนมีอุปสรรคนะหรือเหมือนอย่างในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยฝนตกฟ้าคะนองพายุนบีไงนบีละหมาดมักริบเสร็จแล้วอิชาต่อเลยแล้วก็แยกย้ายบ้านใครบ้านมันเพราะงั้นก็ดูตามสภาพแต่สูตรนี้ไม่มีนะผมเห็นเยอะเลยเนี่ยพอเช้ามาซุบฮ์เสร็จแล้วไปทั้งวันเลยเดินๆบ่ายอัสัดมักริบอิชาพอกลับถึงบ้านนี่เอาเลยย้อนสอนเอาอิชาก่อนเสร็จแล้วย้อนไปมักริบเสร็จแล้วย้อนไปอาซัดเสร็จแล้วย้อนไปบ่ายเนี่ย4รวม1อย่างเงี้ยไม่มีจะมีก็คือจับคู่เนี่ยบ่ายทำในอาซัดทำในบ่ายนะมักริบทำในอิชาทำในบ่ายมีจับคู่อย่างนี้นะถ้ามันมีเหตุและอุปสรรคพยายามจับคู่อย่างนี้ให้ได้อย่าไปเอาอะไร flow in one นะรวมทีเดียวงั้นไม่มีคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับอนุญาตให้อาบน้ำละหมาดในห้องน้ำได้ไหมครับอนุญาตให้อาบน้ำละหมาดในห้องน้ำคือห้องน้ำนี่ยังไงห้องน้ำที่เป็นห้องแยกกับห้องน้ำที่เป็นห้องรวมถ้าเป็นห้องน้ำที่รวมที่มีโถมีชักโครกใช้อาบน้ำด้วยใช้ทำธุระถ่ายด้วยอะไรด้วยอย่างนั้นหรือยังไงคือถ้าเป็นห้องน้ำที่แยกสำหรับเป็นห้องน้ำสัตว์เป็นส่วนอย่างนี้ไม่ได้เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นห้องน้ำรวมแล้วมีโถเป็นส้วมด้วยพูดชัดๆในกรณีที่เป็นส้วมด้วยเนี่ยมันจะลำบากตอนนี้ไอตอนคนที่ยึดว่าอาบน้ำละหมาดต้องกล่าวบิสมิลลาห์ไปกล่าวไงล่ะในส้วมเอากล่าวในใจหาวิธีกล่าวเอากล่าวในใจแต่สำหรับคนที่ไม่ถือว่าบิสมิลลาห์ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการอาบน้ำละหมาดเขาก็อาบน้ำละหมาดปกติที่ทำถูกต้องทุกวิธีการละหมาดอาบน้ำละหมาดนั้นใช่ได้ไหมสอแต่ปัญหาว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงปัญหา
มาอาบข้างนอกซะมันจะจบเรื่องแล้วแต่ถ้ามันไม่ได้อ้าวมันไม่ได้ยังไปที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่ในนั้นนะในนั้นเราก็เปิดในนั้นมันก็ต้องเอาอย่างนี้มันก็ต้องเอาแต่ว่าถ้าเราสะดวกเราอาบข้างนอกดีกว่าอย่าถามว่าเอ้าอาบนละหมาดทำถูกเลยนะตั้งแต่เริ่มต้นยันจบโดยไม่กล่าวบิสมิลลาห์ละหมาดซอไหมซอจะทำตรงไหนก็ซอแต่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะคืออีกเรื่องนึงอ่ะหมดนะครับอาจารย์ครับอีกนิดนึงนะที่ผมถามเรื่องอาบน้ำอยู่นอกบ้านอาจารย์ครับกรณีเดียวกันนะอาบน้ำอยู่นุบกรณีเดียวกันหมายถึงในห้องน้ำมันนั่นแหละบางคนบอกว่าจะถามว่าอาจารย์อาบน้ำละหมาดแก้ผ้าได้ไหมแล้วเวลาอาบน้ำยานาบ้านแก้ผ้าไหมฮะมันก็ต้องแก้อย่างนี้นะมันก็ต้องแก้นะต้องแก้เพราะงั้นเวลาอาบน้ำยานาบ้านมันมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวเพราะท่านหญิงไอชารายงานหรือภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานวิธีการอาบน้ำยะนาบะห์ของท่านนบีนบีจะเริ่มต้นจากเนี่ยรายงานละเอียดเลยนะตั้งแต่เริ่มล้างเริ่มอะไรๆจนกระทั่งไปสิ้นสุดแล้วก็จบด้วยการล้างเท้าแล้วนบีก็ไม่ได้อาบน้ำละหมาดใหม่แล้วก็ไปละหมาดเลยเพราะงั้นการอาบน้ำยะนาบะห์ตามขั้นตอนที่ท่านนบีได้สอนเนี่ยมันมีน้ำละหมาดอยู่ในตัวโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำละหมาดซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นถามว่าการอาบน้ำยะนาบะห์มันจำเป็นต้องอาบข้างนอกไหมมาแก้ผ้าเถิงนั่นนะอาบน้ำข้างนอกเพราะงั้นมันซ้ออยู่แล้วมันซ้อจะอาบในห้องน้ำจะอาบนะปัญหาก็คืออาบให้ถูกวิธีครับหมดคำถามก็อินชาอัลลอฮ์ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เดือนไหนนะคงได้มีโอกาสแวะมาอีกทีนึงแล้วนั่งตรงนี้มีคำถามกันบ้างไหมครับอ้าวไม่มีอย่างนั้นก็เราใช้เวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมالحمد لله